สวัสดีค่ะศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นและหลักสูตรวัฒนธรรมศิลปกรรมและการออกแบบคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเสวนาออนไลน์ในหัวข้อตายแล้วไปไหนคติหลังความตายในอุษาคเนย์ซึ่งวิทยากรในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากดร.ยุทธพงษ์มาศวิเศษนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญพิธีกรรมความเชื่อตามจารีตโบราณค่ะและดำเนินการเสวนาโดยอาจารย์ดร.ลัดดาวันศรีภาชัยค่ะวันนี้วันเสาร์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2563ค่ะการเสวนาจะดำเนินไปจนถึงเวลา 15:30 นาทีนะคะและในช่วงเวลา 15:00 นนะคะโดยประมาณค่ะก็จะเป็นช่วงของกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะจะเปิดให้ทุกท่านสามารถที่จะสอบถามในข้อสงสัยกับท่านวิทยากรได้นะคะวิธีการนะคะก็คือให้ทุกท่านพิมพ์คำถามเข้ามาในห้องแชทได้เลยค่ะแล้วก็การเสวนาในครั้งนี้นะคะเราจะมีของที่ระลึกนะคะและใบเกียรติบัตรนะคะมอบให้กับท่านที่อยู่จนครบเวลานะคะซึ่งของที่ระลึกของเรานะคะจะเป็นกระเป๋าแบบนี้นะคะมีชิ้นเดียวในโลกแต่ท่านอย่าถือไปเจอกันนะคะไม่งั้นจะมี2ชิ้นค่ะนี่นะคะก็จะเป็นกระเป๋าแบบนี้นะคะใส่ของได้นะคะใส่แว่นตาหรือว่าจะใส่ของไปเดินตลาดได้นะคะตัวสายกระเป๋านะคะก็แน่นหนาค่ะตัวนี้ไม่หลุดแน่นอนนะคะแล้วก็ข้อกำหนดในการที่จะเข้าร่วมในห้องซูมของเรานะคะเมื่อทุกท่านเข้ามาแล้วนะคะให้รีเนมเป็นชื่อนามสกุลจริงของท่านนะคะแล้วก็จะต้องเปิดกล้องไว้จนจบการเสวนาในวันนี้นะคะแล้วก็ส่วนช่องทางของการติดต่อรับของที่ระลึกแล้วก็ใบเกียรติบัตรนะคะเดี๋ยวยุ้ยจะพิมพ์ไว้ในห้องแชทแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแจ้งอีกทีในตอนท้ายของการเสวนาค่ะแล้วก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะยุ้ยก็จะขอส่งต่อให้กับท่านรองศาสตราจารย์ดร.นิยมวงศ์พงษ์คำนะคะท่านเป็นประธานหลักสูตรวัฒนธรรมศิลปกรรมและการออกแบบคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและท่านยังดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วยนะคะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่4ที่ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมอะไรขอนแก่นได้ร่วมกับหลักสูตรวัฒนธรรมศิลปกรรมและการออกแบบอีกครั้งหนึ่งที่เราเห็นความสำคัญของการจัดเสวนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์นะครับเมื่อครั้งแรกน่าจะจำไม่ผิดเป็นวันเสาร์ที่27มิถุนายนนะครับทีมกรรมการทั้งหลายทั้งจากคณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับโดยเฉพาะท่านคณบดีท่านผู้ช่วยคณบดีและท่านผอ.เนี่ยแล้วก็อาจารย์ก็มาคุยกันว่าเราอยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องอะไรนะครับก็จบที่การตั้งประเด็นคำถามว่ามันสงสัยกันเหลือเกินว่าไอ้ช่างอีสานที่เรียกว่าช่างอีสานเนี่ยทำไมหน้าตามันผิดแผกแตกกันแต่ละที่ก็จะมีอารมณ์ความรู้สึกต่างๆนานาเนี่ยหรือบางทีอาจจะมีกลิ่นอายของสยามบางกอกอยู่บ้างก็เลยตั้งประเด็นคำถามว่าไอ้สภาวะการงานช่างศิลปะกรุงเทพมันมีอิทธิพลต่องานช่างศิลป์อีสานมากน้อยแค่ไหนยังไงโดยเฉพาะงานจิตรกรรมฝาผนังที่ปรากฏอยู่ในซิมต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและผู้ที่มาพูดคุยกับพวกเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นครูช่างแห่งแผ่นดินอีสานนะครับก็คือท่านศาสตราจารย์ดร.สันติเล็กสุขุมข้อค้นพบที่เราได้ก็คือว่าถ้าเราเชื่อว่างานศิลปะมันถูกสร้างบนอะไรอ่ะสังคมวัฒนธรรมการเมืองการปกครองหรือบริบทอื่นๆเนี่ยมีส่วนหลอมให้งานศิลปะหน้าตามันออกมาเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสานในช่วงที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสยามในช่วงรัชกาลที่5แล้วก็เห็นว่ากลิ่นอายเหล่านั้นเนี่ยก็เต็มไปหมดในภาคอีสานก็เป็นเรื่องเป็นความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้นั่นก็แปลว่าช่างศิลป์อีสานในสมัยนั้นก็เห็นกลิ่นอายของกรุงเทพหรือบางกอกเต็มไปหมดนะครับต่อมาเมื่อวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนะครับก็มีคำถามตั้งอีกโดยเฉพาะท่านผู้ช่วยอาจารย์ดร.หอมหวนบัวรพาซึ่งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรของเราเช่นเดียวกันท่านก็ต
พูดคุยกันในห้องกับนักศึกษากับครูบาอาจารย์ก็ตั้งโจทย์ให้นักศึกษาให้อาจารย์ได้ถกเถียงกันในประเด็นที่มันมากนะครับก็คือพุทธแท้พุทธไทยพุทธเทศเราสงสัยว่าความจริงแล้วเนี่ยพุทธแท้พุทธไทยพุทธเทศเนี่ยเราจะมีวิธีการแยกแยะอะไรและที่สำคัญก็คือกูรูที่จะมาให้ความรู้เพื่อที่จะช่วยกันแยกแยะคำว่าพุทธแท้พุทธไทยพุทธเทศเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ได้ท่านศาสตราจารย์ดร.วัชระงามจิตเจริญแล้วก็พระครูพิพิธสุตาธรนะครับทั้งสองท่านก็ทั้งสองหนึ่งท่านหนึ่งรูปนะครับท่านก็ได้มาให้ความรู้พวกเราข้อค้นพบนี่น่าตกใจมากนะครับคำถามก็คือว่าเราเดินห่างจากความเป็นพุทธแท้มาไกลแค่ไหนแล้วและสุดท้ายถ้าเราจะกลับไปใช้คำว่าประเทศสยามของเราเนี่ยเป็นประเทศเมืองพุทธเมืองพุทธมันจุดมีบางท่านก็ต้องสังเกตว่าจริงๆพุทธแท้อยู่ที่ลาวไม่รู้จริงไม่จริงเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเมื่อมันจะเป็นยังไงก็ตามแล้วเราก็ยังเป็นพุทธไทยอยู่พุทธไทยทุกท่านก็ทราบว่าท่านวิทยากรก็ให้พวกเราได้เห็นความรู้ว่าพุทธไทยบางทีมันแยกไม่ออกนะระหว่างผีระหว่างพราหมณ์ระหว่างพุทธมันก็ปนกันอยู่เพราะนั้นก็แปลว่าพุทธไทยแล้วก็เป็นไปอย่างนี้แหละมันแยกไม่ได้ก็อยู่กันไปนะครับแม้ว่าบางทีเราอาจจะตั้งคำถามอยู่เหมือนกันว่าถ้าจะกลับไปเป็นพุทธแท้ในรากประเทศที่เขาสร้างศาสนาพุทธขึ้นมาเนี่ยมันจะไกลแค่ไหนในความยากลำบากที่จะกลับไปตรงนั้นก็เป็นคำถามซึ่งอาจจะมีการพูดคุยกันต่อไปนะครับน่าสนใจมากและครั้งนี้เนื่องจากครั้งที่2พูดเรื่องผีพูดเรื่องผีพูดถึงความตายความจริงก็คือทุกคนมันต้องตายอยู่แล้วแหละวิทยากรที่มาวันนี้ก็ต้องตายนะทุกท่านผมที่พูดอยู่เนี่ยแม็บที่พูดอยู่นี้ยังไม่ตายแปลว่ามันมีชีวิตอยู่ใช่ไหมอย่างผู้คนหยิกมือตัวเองเนี่ยมันเจ็บนะแปลว่ามันยังไม่ตายเพราะมันมีอะไรที่มันซ่อนอยู่ไอ้ตัวที่มันซ่อนอยู่เนี่ยถ้าวิทยาศาสตร์เขาก็เรียกสิ่งมีชีวิตเราเป็นสิ่งมีชีวิตนะแปลว่ามันยังไม่ตายนะแต่วันหนึ่งมันจะขยับไม่ได้แล้วมันหยิกมันก็จะไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรแปลว่าไอ้ตัวสิ่งมีชีวิตที่มันอยู่เนี่ยมันก็หายไปบางคนจะเรียกวิญญาณก็แล้วแต่บางคนจะเรียกเมื่อตายแล้วจะเป็นผีไปถ้าตายแล้วไปไหนถ้าจะตอบแค่ว่าเอาไปเผาเนี่ยคงไม่ต้องเชิญวิทยากรมาวันนี้นะตายแล้วก็ไปเผาสิตายแล้วก็ไปฝังสิเอาไปทิ่มตัวเป็นปุ๋ยอะไรก็คงไม่ได้ถามนั่นแปลว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็คงเป็นเรื่องที่ถกเถียงและเกิดความรู้มากมายหลากหลายด้วยเหตุนี้นะครับก็ต้องหาจอมยุทธเลยนะจอมยุทธที่ถือว่าอาจจะไม่ใช่คนแก่นะครับว่าจอมยุทธเนี่ยกระบี่ไม่จำเป็นต้องผ่านโลกมานานแต่ว่าเชี่ยวชาญเพราะว่าฟันบ่อยใช้กระบี่บ่อยก็พวกเราก็คุยแล้วเอ๊ะยังไงเราจะหาจอมยุทธที่ทำเรื่องนี้ปฏิบัติเรื่องนี้แล้วก็เป็นวิทยากรอะไรต่างๆก็ได้ท่านดร.ยุทธพงศ์ว่าวิเศษเสน่ห์ของดร.ยุทธพงศ์ว่าวิเศษจริงๆท่านมาทางสายวิทยาศาสตร์นะจบปตรีเป็นวิศวกรเนี่ยน่าสนใจมากและสุดท้ายท่านก็มีใช้ชีวิตอย่างเขาเรียกอะไรอย่างสันโดษแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ท่านเชื่อว่ามันคือตัวตนของท่านจริงๆนะถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคราวที่ผมได้รับผิดชอบให้สร้างและออกแบบนกหัสดีลิงแล้วก็ที่การบดีก็ได้มอบหมายงานที่ยากมากจริงๆก็ไม่อยากทำเพราะว่ามันถูกครอบด้วยพินัยกรรมทำเป็นบิดอะไรไม่ได้ผมก็ตั้งทีมงานขึ้นมาส่วนใหญ่เพื่อนอาจารย์ทางสถาปัตย์ศิลปกรรมแล้วก็ทางคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เรายิ่งเราออกแบบเราก็ออกแบบวิธีการออกแบบชีวิตหลังความตายที่จะส่งผู้วายชนเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะเลือกช่างเอาช่างแบบนี้เอาช่างคนนี้เอาช่างคนนี้ก็สกุลช่างไหนก็หน้าตาเป็นยังไงโดยไม่ลืมไปว่าไอ้คนที่นอนเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่ก็ไม่มีใครสนใจแต่วิธีคิดของพวกเราใหม่แม้ว่าท่านจะตายไปแล้วเนี่ยแต่สิ่งที่เราคิดคือทำยังไงเมื่อจะสร้างอนุสาวรีย์ซึ่งเป็นนกหัสดีลิงเนี่ยจะได้เห็นเมื่อเห็นแล้วจะได้นึกถึงท่านอันนี้คือโจทย์ที่ยากมากแล้วเมื่อคุยกับช่างที่เป็นช่างพื้นบ้านหลายๆคนเขาก็ไม่ได้ตอบโจทย์พวกเราซึ่งดีไซน์มาอย่างนี้ก็มีคนเดียวนี่แหละคุยแล้วรู้เรื่องคุยแล้วตอบโจทย์คุยแล้วก็คือมันพร้อมที่จะทำมันพร้อมที่จะทำแล้วมันเห็นภาพแล้วก็ท่านก็มีความรู้ทางด้านนี้แล้วถือว่าเป็นช่างนกหนุ่มๆของอีสานคนหนึ่งที่มีวิสัยทัศน์อธิบายเรื่องชีวิตหลังความตายได้ชัดเจนทำให้เรามีการพูดคุยแล้วก็ปรับปรนทำให้งานสร้างนกหัสดีลิงออกมาเนี่ยสวยงามสง่างามมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เราจะได้ท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ในห้องซูมนี้อยู่ก็คงจะช่วยกันตั้งประเด็นคำถามประเด็นของการจัดเสวนาเนี่ยเราไม่ใช่เลคเชอร์แล้วมาฟังแล้วก็สาธุแล้วก็จบแต่เราอยากได้
ข้อคำถามที่มีประโยชน์และผมเชื่อว่าท่านอาจารย์ยุทธพงศ์ก็จะตอบพวกเราได้สุดท้ายที่ผมอยากจะแนะนำท่านผู้ฟังทุกท่านท่านผู้ชมนะครับก็คือดร.ระดาวรรณศรีภาชัยเนี่ยการที่จะเลือกคนมาเป็นผู้นำในการเสวนามาช่วยกันถามมาช่วยกันเล่าเนี่ยก็ต้องเลือกเหมือนกันที่เลือกอาจารย์ดาราวันเนี่ยพวกเราก็เห็นว่าท่านเป็นจอมยุทธผีคนหนึ่งนะท่านมาเรียนวิเอกกับเราแล้วก็ท่านใช้เวลาอย่างน้อยเกือบ3ปีในการที่ไปศึกษาคติความเชื่อเกี่ยวกับผีในเมืองหลวงพระบางเดินไปจนผมก็นึกว่าจะกลายเป็นผีกลับมาแล้วนะมาอยู่ 2-3 ปีใช้เวลานานมากนั่นก็แปลว่าคงจะคุยเชื่อมให้พวกเราได้เห็นระหว่างวิทยากรกับผู้ดำเนินการเสวนาว่าความจริงและชีวิตหลังความตายในอุษาคเนย์มันมีที่ไปที่มาอะไรยังไงผมเชื่อว่าการเสวนาในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์มากถ้าท่านผู้ฟังในห้องนี้ทุกคนนะครับได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนซึ่งเราก็จะเปิดประเด็นในตอนสุดท้ายเพื่อไม่เสียเวลานะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆในฐานะผู้จัดนะครับอาจารย์ดร.ระดาวรรณศรีภาชัยเนี่ยท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมอะไรขอนแก่นด้วยท่านยังเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวัฒนธรรมศิลปกรรมและการออกแบบด้วยท่านอาจารย์ยุทธพงศ์มากวิเศษนี่ก็ถือว่าเป็นศิษย์เก่าเกียรติยศของมหาลัยขอนแก่นนะครับเป็นผู้มีภูมิรู้และคุณธรรมที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตยกเวทีนี้นะครับให้กับผู้ดำเนินการเสวนานะครับอาจารย์ดร.ระดาวรรณศรีภาชัยเชิญครับค่ะก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมในการเสวนาในวันนี้นะคะดิฉันดร.ระดาวรรณศรีภาชัยผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นทำหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะโดยศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นและหลักสูตรวิจัยศิลปวัฒนธรรมวิจัยวัฒนธรรมศิลปกรรมและการออกแบบคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดการเสวนาออนไลน์ขึ้นซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะคะในหัวข้อตายแล้วไปไหนคติหลังความเชื่อคติหลังความตายในอุษาคเนย์โดยมีวิทยากรรับเชิญก็คือท่านดร.ยุทธพงศ์มาศวิเศษหรืออาจารย์ครูธรรมยอดแก้วนะคะในครั้งนี้ดิฉันจะขออนุญาตแนะนำแล้วก็กล่าวถึงประวัติของท่านโดยคร่าวๆดังนี้นะคะดร.ยุทธพงศ์มาศวิเศษหรืออาจารย์ครูธรรมยอดแก้วเกิดในวันที่19เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2521ค่ะท่านเป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัด101การศึกษาของท่านระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียน101วิทยาลัยระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระดับปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่านดร.ยุทธพงศ์มาศวิเศษมีความเชี่ยวชาญในด้านการประกอบพิธีกรรมตามจารีตโบราณแล้วก็เป็นหมอธรรมรวมทั้งท่านเป็นช่างนกหัสดีลิงในพิธีพระราชทานพระถวายเพลิงศพหลวงพ่อคุณปริสุทธโธด้วยค่ะนอกจากนี้ท่านยังได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะรางวัลรับโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าตัวอย่างมทส.จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับโล่ประกาศเกียรติคุณคนดีศรีราชภัฏจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมข้าวจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมรับประกาศเกียรติคุณยกย่องในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานจากจังหวัดกาฬสินธุ์และรับโล่เกียรติคุณบุคคลต้นแบบคนดีวิถีพุทธผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนาและสังคมจากพระเทพวิสุทธิโมลีรักษาการเจ้าคณะภาค10ค่ะนี่คือประวัติคร่าวๆของท่านวิทยากรในวันนี้นะคะค่ะตามที่กล่าวกันไว้ว่าความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนแต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือการเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครสามารถที่จะหลีกหนีพ้นไปได้สิ่งเหล่านี้ความตายถือว่าเป็นสิ่งที่ยุติธรรมที่สุดในโลกที่มนุษย์ทุกคนต้องพบเจอไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของการสูญเสียทั้งสภาวะของตนเองหรือว่าสูญเสียสภาวะของผู้ใกล้ชิดอันเป็นที่รัก
มนุษย์จึงเกิดการตั้งคำถามเกี่ยวกับความตายซึ่งในวันนี้ดร.ยุทธพงศ์จะมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับความตายหรือชีวิตหลังความตายขอเรียนเชิญดร.ยุทธพงศ์มาศวิเศษค่ะเรียนเชิญค่ะครับเรียนท่านที่เข้าร่วมฟังเนื้อหาสาระที่เราจะพูดคุยกันวันนี้ทุกท่านนะครับประเด็นที่เราจะคุยกันว่าตายแล้วไปไหนแล้วก็จะโยงไปเพื่อที่จะอธิบายว่าคติหลังความตายของเราซึ่งมีคำโก้ๆเรียกว่าอุษาคเนหรือว่าเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยมีคติอย่างไรเป็นประเด็นที่สำคัญมากนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเนื้อหาข้างในเนี่ยผมเองผู้พูดเนี่ยต้องขอปรงอาบัติ2เรื่องซะก่อนปรงเรื่องที่1เนี่ยก็คือว่าผมได้รับมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญจากบรรพชนคือการเป็นคนในระบอบวิถีพุทธเถรวาทเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชาวพุทธเถรวาทเชื่อว่าเรื่อง4สิ่งนี้อย่าได้เสียเวลาเสวนากันเพราะว่าเป็นเรื่องเกินกำลังความรู้4สิ่งมีอะไรบ้างนะฮะมี1คือพุทธวิสัยอํานาจของพระพุทธเจ้ามากน้อยแค่ไหนอันที่2คือญาณวิถีฤทธิ์เดชอานุภาพมีมากน้อยอย่างไรไม่พูดอันที่3ก็คือกรรมวิบากทําไมคนนี้ทันดีตลอดชีวิตแล้วทําไมชีวิตวิบัติจังบางคนชั่วร้ายตลอดชีวิตแต่รู้สึกรุ่งเรืองผลแห่งกรรมไม่พูดและสุดท้ายพระเจ้าบอกสิ่งที่เป็นอจินไตยอะแปลว่าไม่จินตะคือจินตนาการหรือความคิดอย่าไปคิดถึงมันเกินกําลังก็คือโลกจินตาคือการคิดถึงโลกนี้โลกหน้าสวรรค์ไปใกล้อย่างไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเรื่องแรกที่จะพูดกันในวันนี้ก็คือว่าผมขอวางลงก่อนว่าผมยังอยู่ในกรอบของความเป็นพุทธเถรวาทที่ยังเชื่อมั่นว่าเนื้อหาเหล่านี้เกินกำลังที่ผมจะอธิบายได้อย่างกว้างขวางนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สองที่อยากจะพูดถึงก็คือว่าเรื่องที่ผมจะพูดในวันนี้เป็นสิ่งที่เก็บเอาคำจำมาเล่าเอามาฝากเท่านั้นนะครับเก็บเอาคำจำมาเล่าเอามาฝากเท่านั้นมีผู้รู้ที่อธิบายไว้ในที่ต่างๆแล้วเราก็ไปประสบพบเจอมันมีอยู่ครั้งหนึ่งครับด้วยเหตุที่เขาอุปโลกให้ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านประเพณีวัฒนธรรมพิธีกรรมและไสยศาสตร์เนี่ยนะครับชีวิตผมเนี่ยก็จะไปผจญอยู่กับงานสำคัญงานหนึ่งครับก็คืองานจัดการศพมีงานจัดการศพที่ผมประทับใจอยู่งานหนึ่งที่พระรามหลวงในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับคุณย่าท่านนั้นก็เอาศพมาจากโรงพยาบาลเมื่อศพมาเรียบร้อยเขาก็โทรศัพท์เรียกอาจารย์ยุทธพงศ์มาจัดการศพให้หน่อยเราก็เตรียมครับเจ้าหน้าที่เขาชำระล้างมาจากโรงพยาบาลเรียบร้อยใส่ชุดขาวตอนแรกลูกจะให้ใส่ชุดไหมนะฮะลูกอีกฝ่ายนึงบอกว่าไหมไม่ได้ทำไมไม่ได้จะไปเกิดเป็นนางฟ้าเพราะฉะนั้นศพนี้ต้องใส่ชุดขาวเริ่มมีกระบวนการคิดเกี่ยวกับการจัดการแล้วนะฮะเราจะไปฟ้าแล้วนะฮะใส่ชุดขาวเอาละใส่ชุดขาวกันเรียบร้อยผมก็ทำพิธีเบิกโลงตามพิธีกรรมแล้วก็จะเอาศพใส่ลงไปพอจะเอาศพใส่ลงไปท่านนึกถึงนะถ้าใครเคยจัดการเรื่องศพเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะนอนบนเสื่อไว้สำหรับรดน้ำศพเสร็จแล้วก็จะยกทั้งเสื่อนะใส่ลงไปใส่ลงไปในหีบเรียบร้อยมีคุณยายคนนึงบอกว่าไม่ได้นะต้องให้แกนอนบนเสื่อหมายถึงศาสตร์เนี่ยนะครับนะไม่ใช่ฟูกเพราะว่าชีวิตตอนเนี้ยเราต้องไปแบบเสื่อผืนหมอนใบเพื่อชีวิตภายหน้าจะได้ไม่ขาดทุนมีกระบวนการคิดครับแล้วผมก็ต้องยกแกออกมาใหม่แล้วก็เอาศาสตร์ปูนะฮะแล้วก็เอาแกลงพอเอาลงเสร็จคุณยายท่านเดินบอกไม่ได้ถ้าไปอย่างเงี้ยคนจนลูกหลานเอาเงินมาโรยลงไปก่อนแล้วค่อยศพลงเพื่อจะได้นอนตายบนกองเงินกองทองผมก็ต้องยกแกออกมาอีกแล้วก็เอาเงินจากลูกหลานใส่ลงไปแล้วก็แกใส่ลงไปสุดท้ายแล้วก็คลุมผ้าเสร็จก็เอาผ้าคลุมที่หน้าลูกสาวบอกว่ากลัวแม่จะหายใจไม่ออกให้เปิดผ้าออกจากหน้าไว้ไม่ให้คลุมหน้าผมก็ต้องจัดการปรากฏว่านั่งยกเข้ายกออก 3-4 ครั้งไอ้เรื่องอย่างเงี้ยที่เราไปผูกพันมากๆกับพิธีกรรมครับมันค่อยๆสั่งสมเป็นชุดความรู้ว่าแต่ละคนแต่ละภูมิภาคแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนมีกระบวนการคิดเกี่ยวกับโลกหลังความตายอย่างไรซึ่งเป็นสาระที่ผมจะเอามาประมวลกันพูดกันในวันนี้เพื่อที่จะเห็นภาพกว้างๆนะครับเพราะฉะนั้น2อย่างนะครับเรายังพูดในเรื่องที่เกินกำลังที่อย่างตัวผมเองจะรู้ซึ้งจริงๆเพียงแต่ว่าเป็นการเก็บเอาคำจำมาเล่าเอามาฝากเท่านั้นนะครับทีนี้พอพูดถึงคำว่าตายครับคำว่าตายมันมีอยู่2ตายนะครับถ้าภาษาพระก็คือตายยังไม่ตายเป็นอนุปาทิเสสนิพพานธาตุอะไรท่านก็มีศัพท์ของท่านไปแต่เอาง่ายๆครับในทางเชิงคำที่เราพูดคุยแล้วเข้าใจกันเนี่ยนะครับตายก็คือมันหมดลมหายใจ
สิ้นใจไปแล้วหมดสภาพการมีชีวิตนะถ้าเกิดว่ามีคำถามมีเรื่องเคยเป็นโจ๊กคุยกันว่าให้เด็กป.2 ป.3ก็เติมคำในช่องว่างสิ่งมีชีวิตได้แก่อะไรบ้างแล้วก็เติมช้างม้าวัวควายสิ่งไม่มีชีวิตได้แก่อะไรบ้างก็ตอบช้างตายม้าตายวัวตายควายตายเพราะฉะนั้นการตายอย่างนั้นก็เป็นที่รับรู้กันโดยสามัญทั่วไปคือมันหมดลมหายใจแต่มีคำที่ซ้อนลึกกว่านั้นก็คือไอ้ตายก่อนตายเนี่ยนะครับก็ยังเป็นคำในเชิงภาษาอยู่เช่นเราจะบอกว่ามือมันตายก็คือมันทำงานไม่ได้แล้วแต่ตัวมันยังไม่ตายอันนี้คือนิยามของคำว่าตายนี่คำที่หนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพูดถึงโลกหลังความตายได้หมายความว่าเมื่อมันสิ้นลมไปแล้วนะครับมันสิ้นลมไปแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนอย่างไรอันที่สองคือคำว่าอุษาคเนซาวิสเอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คำนี้ประดิษฐ์โดยท่านอาจารย์ไมเคิลไลท์ท่านก็บอกว่าน่าจะคำแขกชนกับคำแขกซะคือเอาคำว่าอุษาชนกับอาคเนนะครับก็เป็นคำที่นิยมใช้ในวงวิชาการอย่างหนึ่งที่หมายถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ทีนี้ถ้าจะพูดอุษาคเนเนี่ยเนื่องจากมันเป็นดินแดนใหญ่มากครับแล้วมันเป็นดินแดนที่เราชอบเรียกว่าอินโดจีนคือมันปะทะสังสรรค์กันระหว่างฝั่งอินเดียกับฝั่งจีนชุดความรู้2ชุดเนี่ยมันเข้ามาชนกันเป้งอยู่แถบนี้พอดีแล้วก็มีภูมิพื้นเดิมอยู่แล้วด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นมันกว้างเกินไปมันกว้างมากที่เราจะพูดถึงว่าตายที่เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงนะเผ่านี้ชนนี้คิดยังไงแล้วจะเห็นภาพกว้างเพราะฉะนั้นผมก็เลยลองย้อนว่าเอาล่ะปัจจุบันเนี่ยมันมาเหมือนมาเส้นทางเดียวกันเหมือนจะถูกพุทธเถรวาทเสียเป็นหลักนะครับพอเราพูดถึงเนี่ยซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่เราคุ้นเคยก็จะเอาตรงนี้เป็นกรอบซะซึ่งพื้นที่ที่เป็นพุทธเถรวาทโดยหลักๆที่เห็นอยู่ก็จะมีพม่ามีลาวมีไทยมีเขมรนะครับกัมพูชานะครับแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกนะครับพื้นที่เหล่านี้มันไม่ได้อยู่โดดๆครับมันถูกแลกเปลี่ยนไปมาเพราะฉะนั้นนะฮะก่อนที่จะพูดถึงเถรวาทเนี่ยต้องบอกว่าพุทธเถรวาทมันเข้ามาเมื่อประมาณพ.ศ. 1000จารึกโวคารที่ยาตังเนี่ยสันนิษฐานว่าพุทธศตวรรษที่7คือหมายถึงเริ่มมีตัวหนังสือแต่จริงๆไอ้ลูกปัดหินเนี่ยมันบอกให้เรารู้ว่าอินเดียเปอร์เซียเข้ามาในแถบนี้ตั้งแต่ 3-4,000 ปีที่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราเพิ่งจะมากำหนดกรอบพิธีกรรมบางอย่างแบบที่เราเห็นคุ้นเคยคุ้นชินกันในปัจจุบันเนี่ยเมื่อประมาณสัก1,000กว่าปีมานี่เองนะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยความตายคืออะไรยังไงไอ้ตรงนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจเพราะนั้นผมจะพาท่านย้อนกลับไปโชคดีที่ครูบาอาจารย์ท่านช่วยตกแต่งงานวิทยานิพนธ์ผมสมัยเรียนปริญญาเอกนะฮะที่คณะศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยทำให้มันตกผลึกชุดความรู้ชุดหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราย้อนไปด้วยกันก็คือชุดความรู้เรื่องของวัฒนธรรมหรือพัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรมนะครับซึ่งจริงๆแล้วงานของผมสมัยนั้นเนี่ยสะท้อนมาจากเรื่องของอุรังกธาตุแต่มันก็พอจะเป็นไกด์ไลน์ได้นะครับเรามาเริ่มกันที่การมีมนุษย์ในแถบนี้ซะก่อนนะครับเดี๋ยวเราลองย้อนกันก่อนนะฮะไอ้มนุษย์ในแถบนี้เนี่ยมนุษย์ลำปางเนี่ยนะครับก็ดูแค่เศษโครงกระดูกแล้ววิเคราะห์กันเสร็จเรียบร้อยก็บอกว่าน่าจะมีอายุประมาณสัก 500,000 ปีนี่คือคนที่เริ่มจากโฮโมอีเล็กซัสเหยียดหลังตรงแล้วก็เริ่มเดินไปเดินมาเริ่มมีกระบวนการคิดนะฮะไอ้การที่มีมนุษย์เกิดขึ้นก็เริ่มมีการอยู่ปักหลักปักฐานเริ่มทำมาหากินเริ่มในการสร้างสังสมวัฒนธรรมในงานวิทยานิพนธ์ผมฉบับนั้นเนี่ยก็แบ่งลำดับชั้นของวัฒนธรรมตามลำดับพัฒนาการซึ่งปรากฏอยู่ในตำนานแต่มันก็พอจะเทียบเคียงได้ผมก็แบ่งมาเป็นยุคผียุคนาคยุคพุทธหินยานยุคพราหมณ์ฮินดูยุคแถนแล้วก็มายุคพญาธรรมิกราชนะฮะอันนี้เป็นชุดความรู้ที่ถอดได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะทำให้เราเนี่ยค่อยๆย้อนกลับไปให้เห็นโลกหลังความตายในแต่ละช่วงแต่ละช่วงนะฮะในยุคแรกที่เรียกว่ายุคผีเนี่ยนะครับยุคนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้หรอกครับว่าสิ่งอำนาจเหนือธรรมชาติหรือพลังลึกลับหรืออะไรมันคืออะไรเราก็เรียกคำง่ายๆซะว่าเรียกเป็นยุคผีนะครับในสมัยนั้นเรายังป่าเถื่อนอยู่คำว่าป่าเถื่อนคือคนที่มีวัฒนธรรมสูงกว่าก็คนจีนเขาก็เรียกพวกเราว่าพวกเย่พวกหมานพวกฮวนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือพวกล้าหลังนะฮะคนอินเดียอาจจะเรียกพวกเราว่านาคก็คือคนที่ไม่รู้จักใส่เสื้อผ้านาคคือคนเปื่อยนะฮะผ่านจากยุคผีมาเราก็เริ่มรับรู้ว่าทำจากจีนนะฮะส่วนใหญ่ยุคนั้นนะฮะก็รับจากจีนเข้ามาก็เริ่มนะที่จะมีการกำเนิดเป็นชุมชนนะการสร้างศาสนาการสร้างนะงานศิลปกรรมต่างๆนะครับก็มาสู่ยุคที่เรียกว่านาคสิ่งหนึ่งที่ผมสังเคราะห์มาว่าเป็นยุคนี้น่าจะเป็นลำดับชั้นจากยุคผีเนี่ยก็เพราะว่านะฮะเราเริ่มรู้จักการทำนาสมัยก่อนเราไปเก็บข้าวไร่มากินนะฮะแล้วเริ่มมีระบบการจัดการชลประทานซึ่งระบบการจัดการชลประทานเนี่ยเก่ากว่าเรามันอยู่ที่เหอหมู่ตู้ในจีนซึ่งมีว่าทําข้าวเก่ากว่าในโซนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะได้รับอิทธิพลมาถัดจาก
ยุคนาคเนี่ยนะครับก็จะมาสู่ยุคที่เรียกว่าเป็นพุทธหินยานก็น่าจะที่พวกเราคุ้นเคยกับความเป็นทวารวดีอันเนี้ยอินเดียเริ่มเข้ามาแล้วเส้นแบ่งตรงนี้สังเกตได้ง่ายๆคือเริ่มมีวัฒนธรรมการเผาศพงั้นหมายความว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเราฝังศพเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นฝังแบบครั้งเดียวลงไปเหยียดยาวหรือว่าฝังลงไปให้เน่าเปื่อยแล้วก็เก็บใส่ภาชนะแล้วมาชำระฝังครั้งที่สองนะเพราะฉะนั้นหลังจากยุคนี้มาเราไม่ค่อยพบโครงกระดูกมนุษย์นะที่เราเรียกว่าโครงกระดูกก่อนประวัติศาสตร์พอยุคนี้มันอินเดียตัวหนังสือเราก็เรียกยุคนี้ว่าเป็นยุคประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็อัตลักษณ์ทางศาสนาที่โดดเด่นก็คือพุทธนะครับที่เข้ามานะที่เราเรียกว่าเป็นทวารวดีไม่ว่าจะมาจากเส้นทางไหนก็ตามเข้ามานะครับในแถบนี้แล้วก็มาสู่ยุคของพราหมณ์ฮินดูจริงๆมันไม่ได้แยกชัดขนาดนี้นะครับเพียงแต่ว่าผมเอามาแยกเนี่ยพอให้เห็นนะจริงๆมันมาปะปนกันพร้อมกับการค้าด้วยนะครับถัดจากพราหมณ์ครับจริงๆเนี่ยบางคนชอบจับแถนไปผสมกับผีแต่ผมเนี่ยในงานพอเราวิเคราะห์เข้าไปจริงๆเนี่ยผีกับแถนมันน่าจะแยกคนละช่วงเราเอาผีไว้ในช่วงก่อนประวัติศาสตร์แล้วเมื่อเริ่มสังเคราะห์องค์ความรู้เริ่มเห็นระบบบรรณะชนชั้นจากพุทธจากพราหมณ์ในอินเดียเข้ามาเสร็จเนี่ยนะครับระบบพวกนี้มันมากำหนดเรื่องของผีที่มีชนชั้นนะมันก็เลยมีแถนหลวงฟ้าคืนเป็นแผนใหญ่แถนล่อแถนรอแถนติงแถนสารพัดเลยมีระบบโครงสร้างสังคมแถนขึ้นมาเพราะนั้นศาสนาแถนกับศาสนาผียุคเก่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามันสามารถแยกกันได้ไอ้กลุ่มศาสนาแถนเนี่ยนะครับมันเกิดพร้อมอะไรพร้อมกับการล่มสลายของรัฐใหญ่2รัฐก็คือเขมรกับศรีเกษตรของพม่าแล้วก็เกิดรัฐเล็กๆอย่างเช่นสุโขทัยอย่างเช่นหลวงพระบางอะไรเงี้ยนะฮะรัฐเล็กรัฐน้อยเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับยุคนี้ก็พร้อมกับคำว่าบรมนะสมเด็จพระบรมราชาในลุ่มน้ำเจ้าพยาขุนบรมในลุ่มน้ำโขงพวกนี้กษัตริย์พวกนี้ก็จะเอาเรื่องคำว่าปรมะนะเพราะรับอิทธิพลจากพราหมณ์มาเนี่ยนะเอาคำเนี้ยมาเป็นบรมคือคำว่ายิ่งเนี่ยมาใช้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับมันก็เชื่อมโยงถึงชุดความคิดที่ตกผลึกมาระดับหนึ่งคือน้อมกลับไปหาผีแต่มันไม่ใช่ศาสนาผีที่เป็นผีจ๋าพวกเป็นผีที่ถูกจัดลำดับชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับจนสุดท้ายพุทธก็เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นคติเรื่องของพญาธรรมิกราชาธิราชก็เข้ามาคราวนี้ก็กลายเป็นพุทธที่พูดถึงการส่งเสริมความเป็นพระราชาผู้ทรงธรรมแล้วก็เริ่มปฏิเสธความเป็นผีทั้งที่มันเป็นฐานเดิมถ้าเราโยงอย่างนี้นะครับก็จะเห็นความต่อเนื่องว่าฐานความคิดกว่าจะมาสร้างตนสร้างตัวมาถึงปัจจุบันที่เราพยายามจะบอกว่าพิธีกรรมอย่างพุทธนะการทำศพแบบนี้นะแบบพุทธหรือแบบพราหมณ์หรือแบบผีเนี่ยมันคืออะไรยังไงเนี่ยต้องมองไทม์ไลน์ตรงนี้ด้วยว่าเรามีการสั่งสมชุดความรู้เราอยู่ซึ่งชุดความรู้พวกนี้นะครับเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันเป็นชุดความรู้ที่มาจากแนวคิดของฮินดูนะฮินดูที่ก่อกำเนิดแนวคิดในกระแสหลักของฮินดูที่มาไม่ว่าจะมาจากนิทานตำนานเรื่องเล่าที่สร้างขึ้นมานะครับทำให้เรารู้ว่าสวรรค์เป็นยังไงเขาพระสุเมนคืออะไรพวกนี้ศัพท์ฮินดูทั้งนั้นนะครับเทวดาองค์ไหนมาจากไหนตายแล้วเราจะไปอยู่จุดไหนปรมัตตมันคือจุดสูงสุดเนี่ยพวกนี้ฮินดูก่อเป็นเส้นทางมาแล้วพุทธก็เข้ามาโดยแอบอิงกับแนวคิดพวกนี้แต่ก็แตกกิ่งขนาดแตกกิ่งแยกออกไปในฝ่ายของหินยานเนี่ยยังไปในทิศทางเดียวกันกับเรื่องของฮินดูแต่ว่าเถรวาทก็เริ่มมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเอกลักษณ์ที่ว่าเนี่ยนะครับมันกำหนดให้เกิดสิ่งนี้ครับเกิดมายาคติเกี่ยวกับไตรภูมิซึ่งเนี่ยคือชุดความรู้ใหญ่ในบ้านเราที่ครอบถึงปัจจุบันนึกอะไรไม่ออกบอกว่ามาจากไตรภูมิไว้ก่อนแล้วมันเหมือนจบทุกเรื่องนะฮะแล้วก็จะมีคำคุ้นเคยอย่างเช่น16ชั้นฟ้า15ชั้นดินแต่พอถามท่านกลับไปว่า16ชั้นฟ้ามีอะไรบ้าง15ชั้นดินมีอะไรบ้างก็จะเริ่มงงๆห้ามถามคำถามที่2เนี่ยฟังเฉพาะคำถามแรกชาวพุทธเราถือคติหลังความตายแล้วไปไหนอ๋ออยู่ในเวียนว่ายในวัฏสงสารมี33ชั้นเนี่ยนะฮะเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ย16ชั้นฟ้า15ชั้นดินแต่ถามว่าแล้วมันมีชั้นไหนบ้างก็จะงงๆนะฮะพอมาสังเคราะห์ผมมาเจอคำนึง26ชั้นฟ้า5ชั้นดินเอาละถ้าอย่างงี้มันมีคำอยู่ 2-3 คำมีชั้นฟ้าชั้นดินมีไตรภูมิแล้วมันยังไงกันแน่ก็ต้องตามออกไปนะครับก็ปรากฏว่ามันไม่เคยมีเรื่องของคติไตรภูมิในความคิดของพุทธเราเลยนะจริงๆมันเป็นจตุภูมิมาตั้งนานแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามีดินแดนอีกถิ่นหนึ่งที่ไม่มีใครพูดถึงเพราะว่ามันเหนือกว่าการที่พูดถึงของเราได้แต่สมุดภาพไตรภูมิทุกฉบับเขียนถึงก็คือเมืองมหานครนิพพานแปลว่าอะไรฮะแปลว่าชั้นดิน6ชั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีสัตว์นรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานมนุษย์สวรรค์อีก6ชั้นเนี่ยอันนี้เราเรียกรูปภูมิ
นะฮะนี่ชั้นที่1 นะที่บอกไตรภูมิเนี่ยชั้นที่2ก็คือรูปประพรมอีก16ชั้นแล้วก็มีอรูปประพรมอีก4ชั้นเราชอบพูดไตรภูมิคือ3ชั้นเนี้ยไปก่ออยู่3ชั้นเนี้ยแล้วเราลืมไปว่าเหนืออรูปประพรมคือชั้นอัจฉดากาศเหนือชั้นอัจฉดากาศคือเมืองมหานครนิพพานซึ่งอันเนี้ยมันจะไปคล้องกับพุทธมหายานคือเมืองนิพพานมันกลายเป็นเมืองที่มันมีตัวตนขึ้นมานะครับซึ่งพุทธเถรวาทว่าเอ้ยเมื่อนิพพานมันศูนย์ก็พูดง่ายๆว่าก็ไปชนกับชุดความรู้ที่ตัวเองปฏิเสธแต่ปรากฏว่ามันมีอยู่ในคัมภีร์นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะก็จะเห็นแนวทางของการเกิดว่าสุดท้ายมันก็จะกลับไปสู่ฐานความรู้เดิมที่มาจากฮินดูอย่างแยกไม่ออกในขณะเดียวกันถ้าเราไปดูที่คัมภีร์เกี่ยวกับไตรภูมิเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีเฉพาะรูปเขาพระสุเมรุในตรงกลางเนี่ยนะซึ่งมันอยู่ในอุดมคติของเราไม่รู้อยู่ที่ไหนแต่มันมีเรื่องของดวงดาวจักรราศีซึ่งเป็นตำแหน่งดาวจริงในทางโหราศาสตร์นะครับนะมันมีดาวจริงๆอยู่อัศวินีพรณีกิติกาพรณีดาวแม่ไก่กิติกาดาวลูกไก่เดินเวียนตามไปอีสานเรียกดาวคางกับดาววีเดินปีไหนดาวคางทับดาววีน้ำจะดีปีไหนดาววีเต็งดาวคางน้ำจะไม่ดีอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการสังเกตดวงดาวมีเรื่องจริงที่ปรากฏอยู่เพราะนั้นกำลังอธิบายว่าโลกศาสตร์ที่เรารับรู้เนี่ยนะครับมันมีทั้งชุดความจริงชุดหนึ่งที่มันปรากฏอยู่จริงๆเชิงประจักษ์แล้วก็มีชุดหนึ่งที่มันมาจากจินตนาการผสมกันเข้าแล้วเราก็เริ่มจัดลำดับชั้นแล้วก็พยายามจะเอาที่ยืนของตัวเองว่าฉันอยู่ที่ไหนเพื่อที่จะบอกว่าวันนี้ฉันอยู่นี่แล้วพรุ่งนี้ถ้าฉันตายฉันจะไปไหนแล้วก็มีเรื่องนึงที่ทุกคนจะคุ้นเคยมากก็คือเรื่องของพระพุทธเจ้าเปิดโลกออกพรรษาปั๊บพระพุทธเจ้าเปิดโลกเลยแล้วพระพุทธเจ้าเสด็จมาจากสวรรค์นะฮะท่านลงมาเสร็จท่านก็มองเห็นโลกมนุษย์ที่เมืองสังกัสสาแล้วท่านก็มองเห็นสัตว์นรกทั้งหลายมันผูกจินตนาการของเราว่าสวรรค์อยู่ข้างบนนะครับโลกมนุษย์อยู่กลางแล้วก็นรกอยู่ข้างล่างนี่คือภูมิศาสตร์ที่ฝังหัวพวกเราที่อาจจะต้องถอดมันออกไปก่อนเพราะโลกศาสตร์มันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้เพราะฉะนั้น2คำแล้วนะครับ1ก็คือเรื่องของทิศทางในทางโลกศาสตร์เพื่อที่จะบอกว่าจุดไหนมันอยู่ตรงไหนอันที่2ก็คือว่าคำว่าไตรภูมิแล้วเราชอบมากนะไตรภูมิเตภูมิกถาของพญาลิไทยที่แต่ง1888นะฮะไม่ได้ใบหวยนะเตภูมิกถา1888เนี่ยเป็นสรณะที่ทุกคนเอามาพูดเลยออกแบบเมนออกแบบงานเผาศพออกแบบพิธีกรรมมาจากไตรภูมิหมดเลยแต่พอถามว่าเตภูมิกถาคืออะไรไตรภูมิคืออะไรแล้วเตภูมิกถาถูกยอมรับหรือไม่ผมอยากจะบอกว่าเตภูมิกถาเนี่ยก็แต่ง1888อยู่ระหว่างประมาณนี้ครับประมาณตรงนี้ถ้าเตภูมิกถาของพญาลิไทยเป็นสิ่งที่คนยอมรับกันจริงโบราณอาจารย์พวกนี้ไม่แต่งคัมภีร์อื่นมาแทรกครับคือหมายความว่าต่างคนก็ต่างแต่งนะต่างคนก็ต่างแต่งแล้วมีคัมภีร์ที่หลากหลายมากเกี่ยวกับโลกศาสตร์เช่นนะโลกยบัญญัติปกรณ์เนี่ยนะครับบอกว่าเลยเขาพระสุเมรุเหลี่ยมคือเป็นสี่เหลี่ยมปริมณฑลนะฮะชินาลังการดีกาบอกว่าเขาพระสุเมรุกลมนะพุทธศตวรรษที่16พุทธศตวรรษที่17ใช่มั้ยอรุณวดีสูตรอรุณวดีสูตรเนี่ยไม่ปรากฏปีที่แต่งแต่ว่าเนื่องจากไตรภูมิพระล่วงเนี่ยเตภูมิกถาเนี่ยบอกว่า1ใน30กว่าคัมภีร์ที่เอามาเรียบเรียงเนี่ยนะครับเอามาจากอรุณวดีสูตรเพราะนั้นอรุณวดีสูตรน่าจะมีก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะก็ไม่ได้ระบุสันฐานไว้นะโลกลูกโลกทีปกสารอันนี้ก็บอกว่าเขาพระสุเมรุกลมคือท่านจะเห็นว่าเมื่อเราไปดูคัมภีร์ต่างๆเหล่านี้จะเห็นว่าคนโบราณพยายามจะอธิบายโลกนี้โลกหน้าชั้นภูมิภพซึ่งเนี่ยจะบอกว่าที่เราไปหลังความตายเนี่ยนะครับโลกพวกนี้ไปหลังความตายทั้งนั้นนะฮะเพราะเราอยู่ได้อยู่แค่โลกมนุษย์มันจะเห็นว่าแต่ละคนก็พยายามที่จะอธิบายโลกศาสตร์เองไม่ได้บอกว่าเป็นไตรภูมิแล้วคำว่าไตรภูมิชั้นภูมิผู้เจ้าก็ไม่เคยตัดนะท่านตัดอะไรไว้ขั้นกับเทศเรื่องนี้วันนี้ท่านถามเรื่องสวรรค์ก็พูดสวรรค์ไว้ตรงนี้ท่านถามเรื่องเปรตก็เปรตไว้แล้วก็มีแต่ละโบราณอาจารย์เนี่ยนะครับอรรถกถาดีกานุดีกาเอามาเรียบเรียงพยายามจะเรียบเรียงซึ่งถ้ามันเป็นคำตอบเดียวกันอย่างน้อยๆทั้ง9คัมภีร์10กับเตภูมิกถาเนี่ยก็ต้องเขียนเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนะครับประเด็นแรกเนี่ยผมอยากจะนำทุกท่านว่าถ้าเราไปติดอยู่กับการอธิบายโลกหลังความตายด้วยระบบไตรภูมิวันนี้นะมันจะเป็นทางตันของกระบวนการเข้าใจโลกหลังความตายนะในอุษาคเนย์เพราะว่าเมื่อวานนี้เองนะผมไปทำพิธีใบสีสู่ขวัญมีการจัดงานแล้วเขาก็ให้จัดนิทรรศการเรื่องการทำขวัญผมก็เลยเอาตัวนกหัสดีลิงเนี่ยมาเทินใบสีเกิดคำถามมากนะบนเวทีว่าคุณเอางานอวมงคลมาปนกับงานมงคลเนี่ยเพื่ออะไร
เราก็บอกว่าผมก็พยายามอธิบายนะว่าอย่าลืมนะฮะนกที่ไปเอาผีขวัญมาได้เราพูดเรื่องศาสนาผีเราพูดเรื่องผีขวัญอย่าไปพูดเรื่องพระอย่าไปพูดมงคลไม่มงคลมันไม่มีมงคลกับไม่มงคลมันมีเรื่องของขวัญที่มันออกไปแล้วก็ต้องเอามันกลับคืนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญลักษณ์ของการเอาขวัญไปขวัญกลับเนี่ยหน้ากองมโหระทึกเมื่อ 3,000 ปีคือเรื่องของนกจะเป็นนกอะไรก็ช่างแต่ปัจจุบันเนี่ยเมื่อพุทธเข้ามาครอบเรามีนกหัสดีลิงผมก็เลยจัดนิทรรศการฟอร์มของการเชิญขวัญเป็นแบบนี้ใช่ไหมคำตอบสุดท้ายของการจัดนี้ก็คือว่าไม่รู้ล่ะไม่ชอบไม่ได้มีตรรกะทั้งเหตุทั้งผลนะฮะแกบอกว่าดูแล้วไม่ชอบเพราะว่ามันมีโลกทัศน์บางอย่างที่ฝังอยู่ในใจเพราะฉะนั้นนะถึงอยากจะบอกว่าวันนี้จะคุยกันเนี่ยผมจะไม่เล่าถึงโลกศาสตร์แบบไตรภูมิหรือจตุภูมิในทางพุทธศาสนาซึ่งก็ยังไม่ลงตัวหรือไม่สรุปกันว่ามันคืออะไรนะครับโบราณอาจารย์ก็แต่งยังขัดกันอยู่นะฮะแต่ผมจะพูดไกลกว่านั้นว่าอ้าวแล้วก่อนพุทธศาสนามาล่ะมันไปยังไงมันมายังไงมันอยู่กันยังไงตายแล้วมันไปไหนนะครับซึ่งคตินี้เนี่ยหลายท่านอาจจะคุ้นเคยเมืองฟ้ากับเมืองคนเมืองบนกับเมืองลุ่มนะฮะฟ้ากับคนบนกับลุ่มนะฮะก็อยากจะเรียกระบบนี้อย่างสำรองเดี๋ยวนี้ก่อนว่าเป็นระบบทวิภูมิเพราะมันไม่ใช่ไตรละนะย้อนกลับไปกว่านี้ถ้าเราถอดหรือเอาพุทธเอาฮินดูเอาพุทธออกไปเนี่ยมันจะเหลือทวิภูมินะไอ้ทวีมันก็จะอยู่ข้างบนกับข้างล่างแล้วก็มีตัวเราคือตัวขวัญ นะครับและตัวเราก็ดำรงชีวิตอยู่เมื่อดำรงชีวิตอยู่วันนึงเราตายครับอาจารย์สุจิตวงเทศบอกว่าความตายหมายถึงอะไรเมื่อหลายพันปีมาแล้วไม่พบหลักฐานครับเรายังไม่รู้นะครับพันปีมาแล้วเมื่อก่อนจะเข้ามาในช่วงเวลาของการเสวนาเนี่ยท่านพิธีกรถามผมว่าอาจารย์แล้วถ้าตายแล้วไปเกิดแล้วไปตายแล้วไปเกิดยังไงผมก็ตอบท่านว่าผมยังไม่แน่ใจเลยนะว่าเมื่อพันปีก่อนเชื่อหรือเปล่าว่ามีการตายนะเมื่อก่อนชมพูทวีปจะเข้ามาเราไม่รู้ว่าเราเชื่อหรือเปล่าว่าเรามีการตายนะครับไอสิ่งที่ไปจะไม่ใช่การตายก็ได้นะเพราะฉะนั้นที่แน่ๆท่านอาจารย์สุจิตบอกว่าที่แน่ๆความตายในปัจจุบันเนี่ยนะครับเฉพาะปัจจุบันหมายถึงวิญญาณมันออกจากร่างไปเกิดใหม่นะวิญญาณมันออกจากร่างไปเกิดใหม่ก็สรุปแล้วคือไม่มีแต่มันมีงานศึกษาอยู่ชิ้นหนึ่งครับนะของกลุ่มไทยดำนะที่เราจะพูดถึงระบบการคงอยู่ของชีวิตเราเนี่ยนะฮะก่อนที่จะไปเนี่ยทุกคนจะคุ้นกับคำนี้มากเลยคือคำว่าขวัญเนี่ยมันทำให้คนมีชีวิตอยู่นะครับเรายังมีชีวิตอยู่ในขวัญเนี่ยอยู่โดดไม่ได้ขวัญมันถ้ามารวมกันมันก็เป็นตัวเราขวัญไม่เหมือนวิญญาณทางพุทธศาสนามีแค่6นะฮะคานวิญญาณจักขุวิญญาณคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีแค่6นะฮะวิญญาณในทางพุทธศาสนาเนี่ยแต่วิญญาณหรือขวัญเนี่ยมันคนละอันนะไอ้ขวัญของเราเนี่ยมันเยอะมาก30ขวัญหน้า50ขวัญหลังอันนี้80แล้วนะฮะ32ขวัญมาอยู่ดอมเต่า90ขวัญมาโฮมก็บวกกันไป100กว่าละเพราะฉะนั้นขวัญมันอยู่ทุกอนูเลยในบ้านเรือนไร่นาอะไรมันมีขวัญหมดเลยแต่มันขวัญมันอยู่โดดไม่ได้ขวัญมันจะต้องมีที่เกาะไอ้ที่เกาะเนี่ยมันไม่ได้เกาะร่างกายหรอกครับในความคิดในโลกศาสตร์ของคนไทยดำซึ่งอาจจะเป็นโลกศาสตร์ที่สืบเนื่องมาจากโบราณของศาสนาผีเนี่ยนะครับขวัญมันเกาะ2อย่างมันเกาะแนวตั้งคือมันอิงมิ่งเราเกิดคําว่ามิ่งขวัญมันอิงมิ่งแล้วมันนั่งบนแนนสายมิงสายแนนเนี่ยทีนี้ยังเหลือร่องรอยคําพวกนี้อยู่เยอะมากผมก็อธิบายไม่ได้แต่ว่ามีงานค้นคว้านะท่านไปลองศึกษาจากงานที่นักวิชาการเค้าศึกษาไว้นะครับนะมันอิงมิ่งแล้วก็นั่งบนแนนเนี่ยคือสภาพชีวิตของคนแล้วทีนี้คนตายขวัญไม่ตายวันนี้คืนร้ายก็ไปอ่านวรรณกรรมเรื่องของผาแดงนางไอของท่านอาจารย์สุพลสมจิตศรีปัญญาที่เขียนไว้ในปี2522นะท่านไม่ได้เขียนนะท่านปริวัติไว้นะเขาพูดถึงผาแดงตายแต่มหัศจรรย์มากฮะขวัญผาแดงไม่ตายแล้วยังทำหน้าที่ด้วยความอาฆาตเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือจินตนาการกับโลกหลังความตายหรือชีวิตหลังความตายของคนว่าจอมกษัตริย์ไทยเสียใจมากจาตุขาดพระบาทเจ้าผายเข่าสู่สวรรค์ไปแล้วนะฮะคืออาจจะเรียกอะไรก็ไม่ช่างวิญญาณก็ช่างเนี่ยนะฮะคือไปแล้วยั่งแต่ขวัญแกกาบ่อาจมีสังขยาได้แล้วขวัญที่นับไม่ได้เลยนะว่ามีกี่หน่วยอนูเนี่ยนะครับยั่งแต่ขวัญแกกาบ่อาจมีสังขยาได้แล้วขวัญตีนมือบ่อาจเมื่องฝ่ายั่งปองขาถ้ำเว้นใส่ศาสตร์กันแล้วตาบต่อเท่าเดียวหนีก็บ่ไหว้เจ้าเอ้ยแปลว่าอะไรฮะแปลว่าไอ้ที่ร่างกายหรือที่วิญญาณอะไรเนี่ยผมไม่รู้ไอ้ที่ไปเนี่ย
มันไปแล้วแต่ไอ้ตัวที่ยังอยู่เพื่อฆ่าได้เนี่ยนะฮะมันยังเป็นชุดความรู้ที่ยังอยู่ในปัจจุบันเนี่ยซึ่งมันอาจจะหมายถึงรวมกันก็เป็นลักษณะตัวคนนะฮะขวัญก็อาจจะรวมกันเสร็จก็คือตัวเราเพราะฉะนั้นขวัญอาจจะไม่มีการตายเพราะที่มันเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยนะครับในทางโลกของพุทธที่เราว่ากันไปตรงนั้นเนี่ยเป็นชุดความรู้อีกชุดหนึ่งแต่สมัยก่อนอาจจะไม่มีการเกิดการตายก็ได้มันมีแค่สิ่งที่เรียกว่าไอ้ตัวขวัญแหละคืออมตะนิรันดร์ของพลังงานที่ทำหน้าที่นะเดี๋ยวเราไปหานิยามกันต่อไปเพราะฉะนั้นสำคัญตอนนี้ก็คือว่าเราพยายามจะหาก่อนว่ามันตายคืออะไรก่อนนะครับนะการที่จะก่อนจะตายเนี่ยมันอาจจะมีการเจ็บป่วยอันนี้เข้าใจกันโดยทั่วไปเจ็บป่วยก็คือเราก็บอกว่าขวัญมันออกจากร่างขวัญแขนไหมาอยู่แขนลีลาควนคาไหมาอยู่ขาลีลาควนคาสายคาควควนหัวควนปากควนหน้าผากควนฟันมานำกันเบิดทุกตอนขวนผ่าพรแพทย์ถือเอามาอีกกับเสื้อผ้าก็มีนะขวนโป้มือนิ้วก้อยขวนทองหน่อยซ้ายมือเรียกกันมาให้หมดนะฮะคนที่จะเรียกขวัญก็คือตัวหมอลำหมอแคนในสมัยก่อนเนี่ยนะก็เรียกขวัญท่านยาสุจิตเล่าว่าเราก็เรียกขวัญเมื่อมีคนป่วยเราก็สู่ขวัญเรียกขวัญซึ่งสมัยก่อนหมอผีพวกนี้ก็น่าจะเป็นผู้หญิงก็มีพิธีกรรมมีเสียงแคนเป็นเครื่องมือในการสื่อสารก็เรียกขวัญมาเรียก1วันไม่มา2วันไม่มา3วันไม่มาเริ่มเน่า4วันเน่าแล้วไม่เหลืออะไรแล้ว5วัน6วันไม่รู้จะทำอะไรแล้วตายแน่นอนนะไอ้ตายนี่คือตัวนั้นตายนะแต่เขายังเชื่อขวัญยังไม่ตายนะครับขวัญมันไม่ได้ตายนะมันไม่ได้ตายมันอยู่ที่ใดที่1แล้วสามารถเรียกมาได้ด้วยก็จะมีการเรียกกันเข้ามาเช่นสัญลักษณ์บางอย่างเช่นกองมโหระทึกนะซึ่งเราชอบเราไปตีความว่าหน้ากองที่มันเป็นรูปดาวเนี่ยมันคือดวงอาทิตย์มันคือดาวมันคืออะไรนะครับก็มีอย่างท่านอาจารย์สุจิตท่านบอกว่าได้ฟังครูผู้ใหญ่สมัยที่ไปขุดค้นที่บ้านเชียงว่าอันเนี้ยมันคือขวัญมันคือขวัญ นะเพราะสมัยก่อนเขาไม่ได้รู้จักดาวฮะเราไปนั่งอ่านหนังสือประชุมพงศาวดารเรื่องขุนบรมเล่ม70นะฮะก็เป็นดินเป็นหญ้าเป็นฝ่าเป็นแถนก็ไม่ได้พูดถึงดวงอาทิตย์ถึงดาวถึงอะไรเพราะสิ่งที่สำคัญกับชีวิตเขาก็คือผีแถนคือขวัญ นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะฮะคือจุดรวมขวัญแล้วมันมีมโหระทึกบางตัวที่ขุดค้นพบกระดูกอยู่ข้างในด้วยกระดูกข้างในแปลว่าอะไรฮะก็เอารวมไว้ตรงนี้นะครับก็เหมือนกับบนหัวเราที่มีจอมขวัญอยู่เป็นทางเข้าออกแล้วก็มีนกส่งวิญญาณนะเนี่ยอันนี้คือเครื่องเสียงในการที่จะเรียกวิญญาณมาแล้วก็มีอีกอย่างนึงในกระบวนการนะครับที่อาจจะเหลือตกทอดคือใบสีไอ้ใบสีที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันเราก็ไปให้ความสำคัญกับการประดิษฐ์ประดอยใบตองแต่พอย้อนกลับเข้าไปจริงๆท่านจะเห็นว่าใบตองเนี่ยถ้าจะเป็นองค์ประกอบไกลๆเลยนะครับไกลๆเลยแล้วเราก็รู้ในรากศัพท์อยู่แล้วว่าใบแปลว่าข้าวสีแปลว่ามิ่งหรือขวัญแล้วแปลว่ามิ่งขวัญเลยนะฮะบางศัพท์พจนานุกรมบางเล่มก็แปลว่ามิ่งขวัญมันคือขวัญข้าววันนึงเคยเกิดคำถามว่าไอ้ขวัญข้าวเนี่ยอันนี้เราพูดแบบภาคกลางขันเฮาบอกเป็นเล่าว่าขวัญเข่าก็ขวัญเข้าไงมันเป็นสัญลักษณ์ของการให้ขวัญมันเข้ามานะแล้วภาพที่ประทับใจมากก็คือภาพข้างบนนะที่ออกสีโทนสีน้ำตาลนะฮะข้าวที่ปักอยู่ในข้าวที่พูนอยู่ในถ้วยในผักขวัญเนี่ยเป็นข้าวสุกครับเป็นข้าวสุกซึ่งก็ตรงกันกับคติโบราณเรื่องของการทำข้าวให้สุกก่อนเพื่อจะเป็นอาหารขวัญ นะท่านไปดูเรื่องของพระราชพิธีทานเดาะเป็นเรื่องของการเผาข้าวนะฮะเรื่องนี้มันเป็นสืบทอดมาจนกระทั่งตกทอดเป็นพระพิธีเพราะนั้นขวัญกินข้าวมีเรื่องขวัญมีเรื่องมหรสพมีเรื่องข้าวนะครับแล้วก็อย่างที่ย้ำนะครับว่าพระขวัญไม่ใช่เรื่องของใบตองนะลาวก็ทำดอกไม้เสียบแต่มันต้องมีข้าวเหล่านี้เป็นเรื่องของการเรียกขวัญถ้าเรียกมาก็อย่างที่บอกก็รอดครับถ้าเรียกไม่มาสิ่งที่รวมกันอยู่เมื่อกี้ไอ้คนที่มันเกาะกับมิ่งกับแนนเนี่ยนะครับมันก็จะสลายออกเป็น2ส่วนขวัญที่ไม่มีร่างหรือเราชอบติดปัจจุบันนี้ไอ้ที่จะเรียกว่าวิญญาณเนี่ยนะครับก็ไม่รู้จะเรียกคําไหนก็มีนักวิชาการเค้านิยามว่าเรียกว่าผีขวัญกันแล้วกันมันจะมีผีขวัญตัวนึงนะไม่ใช่วิญญาณนะครับวิญญาณมีแค่6นะฮะผีขวัญเนี่ยมันมีเป็นแสนเป็นล้านเลยนะฮะส่วนร่างที่ตายแล้วก็เป็นผีคนนะจนผีก็จะเน่าเปื่อยเขาก็2อย่างนี้ฝากไว้2ที่ทวิภพที่ผมพูดถึงนี่คือหลังความตายแล้วพอตายปั๊บเรียกขวัญไม่มาแล้ว3วันเน่าแล้วเนี่ยนะครับเริ่มส่งแล้วผีขวัญเนี่ยส่งไปเมืองฟ้าเดี๋ยวเราจะไปตามหาเมืองฟ้ากันนะครับแล้วก็ผีคนเนี่ยก็ฝังไว้เมืองลุ่มนี่คือที่อยู่ของผี2ตัวเนี่ยนะครับขวัญที่ไม่มีร่างคือผีขวัญส่วนไอ้ร่างที่ไม่มีขวัญคือผีคนก็เอาไว้2ที่ในภพทั้ง2นะฮะผี
ผีคนก็หมดหน้าที่ไปแล้วเคยทำไร่ทำนาก็หมดหน้าที่ไปแล้วแต่ผีขวัญขึ้นไปบนฟ้าใครเป็นชาวนาก็ทำนาเหมือนเดิมใครเป็นหมอแคนก็เป่าแคนเหมือนเดิมนะครับใครเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยก็เป็นอาจารย์เหมือนเดิมใครเป็นพ่อค้าก็ขายของเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับยังเหมือนเดิมอยู่ส่วนไอ้ล่างเนี่ยนะครับเขาฝังไว้ไหนก็ฝังไว้ใต้บ้านปัจจุบันถ้าไปหลุมศพไทยดำลาดบุรีที่อพยพมาก็ยังเหมือนเดิมนะฮะถ้าไม่ใช่ว่าทำเผาถ้าเขารักษาจารีตเอาศพไปฝังไว้แล้วก็ทำเป็นเรือนน้อยๆค่อมไว้คตินี้มันเป็นพันปีนะครับไม่ใช่เพิ่งเกิดหรือเป็นแนวคิดอะไรแล้วก็เอาธงมาปักข้างบนมีม้ากับนกเพื่อที่จะส่งวิญญาณแล้วก็มีการอ่านความโทเมืองนะครับบทขับฟ้าส่งแถนจะไปไหนเดินทางนี่ไปทางนั้นไปก็จะเริ่มบอกเส้นทางเพราะนั้นไอ้ใต้บ้านตรงนี้ก็สำคัญอย่างนึงนะครับถ้าเป็นผีทั่วไปไร้ศักดินาเขาก็จะไปโยนให้แรงให้กากินไม่มีความหมายครับก็ไปเกิดใหม่ก็เป็นไพ่เป็นทาสเหมือนเดิมนะยังมีผีอยู่แต่ว่าร่างกายไม่มีความหมายกับชุมชนแต่ถ้าเป็นกลุ่มหัวหน้าเผ่าพันธุ์หรือหัวหน้าชนเผ่านะเขาจะฝังไว้ใต้เรือนพร้อมกับหม้อไหถ้วยชามทั้งหลายแหล่ด้วยพิธีกรรมที่ซับซ้อนมากนะหม้อไหถ้วยชามพวกนี้ถูกประดิษฐ์ขึ้นเพื่องานศพไม่ใช่ของใช้จริงไม่ใช่ของใช้จริงนะครับไปเอาหม้อบันเชียงมาใส่น้ำมันก็พังใส่น้ำไม่ได้มันถูกทำเข้ามาในพิธีกรรมนะครับซึ่งอย่างเนี้ยมันก็ยังหลงเหลือถึงปัจจุบันนี้ใช่ไหมฮะคนตายปั๊บก็เอ้าเสือเพื่อนพาเพื่อนแต่จริงๆไม่ใช่สมัยก่อนต้องเอาของที่ทำใหม่เพื่อการนี้นะครับฝังเข้าไปกับร่างนั้นนะฝังเข้าไปกับร่างนั้นแล้วที่เกษตรวิสัยที่ละเอ็ดครับก็เจอภาชนะหลายรูปแบบที่เป็นรูปแคปซูลหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นรูปเหมือนน้ำเต้าถ้าจับน้ำเต้ามาคว่ำลงก็เหมือนมันก็จะเหมือนมดลูกในยะก็คือกลับเข้าไปสู่ท้องใหม่นั่นคือตัวล่างนะตัวล่างแต่ตัวผีขวัญเนี่ยมันต้องเดินทางครับเดินทางไปยังโลกหลังความตายนะการเดินทางนั้นน่าสงสารและหนาวเหน็บครับเพราะมันต้องข้ามลำน้ำนะเราลองนึกโลกศาสตร์ถ้าเราเป็นคนเมื่อ 3,000 ปีก่อนนะครับแล้วเราเดินไปไหนเนี่ยสุดแผ่นดินคือแผ่นน้ำครับเพราะมันน้ำมัน3/4ใช่ไหมฮะเดินไปไม่ว่าจะไปฝั่งไหนเพราะนั้นโพ้นก็คือไปสุดที่แม่น้ำลำน้ำและอีกฝั่งหนึ่งก็น่าจะเป็นโลกแห่งใหม่ฉะนั้นการเดินทางก็จะไปโดยทางเรือนะครับเราไปทางเรือมีไหนะภาชนะบรรจุกระดูกที่เป็นรูปคนพายเรือก็ตีความว่านี่คือการไปส่งผีขวัญเพราะงั้นการไปส่งผีขวัญเนี่ยอย่างที่บอกว่าจริงๆพวกเราก็มีขวัญเวลาคนตาย1คนเนี่ยไม่ใช่ไปส่งโดยพิธีกรรมคำสวดนะครับเขาเชื่อว่าเราเองทุกคนที่เป็นญาติพี่น้องก็จะแห่กันโครม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 ไปส่งผีขวัญไปด้วยกันนะผ่านเส้นทางที่บอกเส้นทางไว้นะผ่านน้ำก็แห่กันไปเป็นขบวนนะแห่กันไปเป็นขบวนเพราะฉะนั้นภาพพวกนี้คือบันทึกร่องรอยความทรงจำของเขานะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วอยากจะตั้งข้อสังเกตอย่างนึงนะครับว่าท่านจะเห็นว่าลายเส้นหรืองานที่เขาทำเนี่ยมีความสวยมากหมายความว่าจริงๆแล้วถ้าเขาอยากจะทำให้มันงามเขาก็ทำได้แต่ทำไมพอมาเป็นบางอย่างมันยังดูยึกยือยึกยือเพราะว่าเขาต้องการจะสื่อสัญลักษณ์บางอย่างเช่นขนาดของคนที่มีความแตกต่างกันตัวหนึ่งก็คือผีตัวหนึ่งก็คือคนที่กำลังเดินทางแห่แหนกันไปแห่แหนกันไปนะครับนี่คือกระบวนการไปส่งผีนะครับไปส่งผีขวัญนะก็คือเอาล่างด้วยเอาตัวขวัญไปด้วยพิธีการอย่างนี้ยังอยู่ที่บ้านเรานะครับนะการที่จะส่งไปทางเรือหีบศพที่ต้องเป็นหีบเอวขันปากผายลักษณะทรงเหมือนเรือแล้วก็มีกระบวนการแห่แหนไปเนี่ยก็ไปครับทีถ้าไปแล้วเนี่ยเราไปที่โลกหลังความตายก็จะมีคำถามว่าโลกหลังความตายที่ว่านั้นน่ะมันเป็นยังไงมันคือสวรรค์ไหมมีเทพธิดาเขาบอกวางเรื่องพุทธไว้ก่อนโลกหลังความตายถ้าเราไปดูจากโมระทึกนะครับเขาก็ยังทำไร่ทำนาเหมือนเราเห็นนะฮะถ้าฝั่งนี้ก็คือเห็นตัววิญญาณผีขวัญไหมฮะที่มันอยู่ในกล่องนะอยู่ในกล่องเนี่ยมีวิญญาณผีขวัญอยู่นะวิญญาณผีขวัญก็เป็นเงาอยู่ในหีบเนี่ยนะครับแล้วก็มีขบวนแห่แหนไปมีคนเป่าแคนนะฮะแห่ไปแล้วพอไปเสร็จก็ผ่านทางเรือผ่านทางเรือไปสู่ไหนก็ไปสู่โลกเมืองฟ้าเมืองฟ้าเขาก็ยังตรงกลางไอ้ศาลาที่มันมีรูปตัวเต็มเรื่องของตัวแลนตัวตะกวดเนี่ยเขาก็ยังมีรูปทอผ้ามีรูปนั่งกินมีรูปตังข้าวที่นู่นก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเราที่นี่เหมือนกันไปทำหน้าที่เพราะนั้นขวัญมันไม่ได้ตายครับก็จากนี่ก็กลับไปสู่การรวมพลังกับวิญญาณบรรพชนณโลกใบหนึ่งทีนี้มีนักวิชาการเขาศึกษาเรื่องความโทเมืองความโทเมืองเป็นบทสวดนะฮะที่ยังหลงเหลืออยู่ในชาวไทยดำเนี่ยนะครับ
ก็จะบอกเส้นทางเส้นทางไปสู่เมืองแถนเมื่อลองเทียบกับภูมิศาสตร์จริงก็จะเห็นว่าเส้นทางต่างๆยังคงหลงเหลือคำพูดถึงบ้านเมืองที่อยู่รายทางเมื่อย้อนกลับไปก็คือกลับไปเมืองแถนนั่นเองนะเพราะฉะนั้นผมมาสันนิษฐานต่อว่าเดิมทีว่าธรรมเนี่ยที่มาจากกลุ่มชาวคนที่อาศัยอยู่เมืองแถนนะครับเบียนฟูที่เรามักเรียกปัจจุบันเนี่ยนะเมื่อสังคมที่อยู่ปัจจุบันแต่ก่อนเนี่ยตายเสร็จก็ฝังไว้ที่นั่นแหละเมื่อสังคมขยายเขาก็ย้ายบ้านใช่ไหมไปอยู่ชุมชนด้านข้างแต่พอตายหัวหน้าหมู่บ้านนี้ก็ต้องเอาศพกลับไปฝังไว้รวมกับบรรพบุรุษตัวเองก็ต้องบอกทางเด้อไปนี่ทีนี้ชุมชนมันขยายไปเรื่อยครับมันไกลออกมาเรื่อยเส้นทางมันก็ถูกเพิ่มรายละเอียดก็กลายเป็นบทส่งนะบทส่งที่ปรากฏอยู่ในความโทเมืองแต่ส่งไปอะไรก็ส่งให้ไปทำหน้าที่ในชุมชนเดิมกับครอบครัวเดิมของเขารอวันหนึ่งมีพลังแก่กล้าก็กลับมาเป็นผีบรรพชนนะกับผมก็เลยทำแผนภาพตัวนี้ขึ้นมาการฝังศพ2ครั้งซึ่งเราจะคุ้นกับคำนี้มากนะพิธีศพครั้งที่2พิธีศพครั้งที่2มาเริ่มจากคนตายเป็นผีขวัญดูฝั่งแรกนะฮะแล้วก็แห่แหนกันไปส่งที่เมืองฟ้านะเมืองฟ้าก็มีสภาพเหมือนกับเราผมอธิบายตรงนี้นิดนึงเราถูกครอบด้วยคำว่าเมืองฟ้าแบบโลกศาสตร์ของพุทธของพราหมณ์คือฟ้าอยู่ข้างบนใช่ไหมฮะนี่เรานรกอยู่ข้างล่างด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วโลกศาสตร์คนโบราณหรือถึงปัจจุบันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับมันเป็นอยู่ในระนาบเดียวกันฟ้าไม่ได้อยู่ข้างบนครับฟ้ามันอยู่ระนาบเดียวกันมันอยู่ฟากโน้นฟากฟ้ามันอยู่ฝั่งโน้นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นคำว่าเหนือฮะถ้าเราหันหน้าไปด้านทิศตะวันออกแล้วเราถามว่าเราหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะฮะทิศเหนืออยู่ฝั่งไหนฮะทิศเหนืออยู่ซ้ายมือของเราอ้าวทำไมไม่อยู่ข้างบนฮะเหนือนึกออกไหมฮะเราไปตามชุมชนโบราณบางแห่งมีวัดเหนือวัดกลางวัดใต้วัดเหนืออาจจะอยู่ทิศใต้ของชุมชนวัดกลางอาจจะวัดกลางอยู่กลางวัดใต้อยู่ทิศเหนือเพราะเขาเอาแม่น้ำเป็นเกณฑ์เพราะฉะนั้นทิศทางแบบโลกศาสตร์โบราณมันไม่ใช่บนล่างเหมือนโลกศาสตร์เชิงพุทธที่ครอบเราอยู่ปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเมืองฟ้าก็คือเมืองอีกฝั่งโน้นเมืองฝั่งโน้นนะฮะที่ใช้ชีวิตอยู่เป็นคู่กันอย่างเงี้ยเป็นดินแดน2ผืนที่อยู่ไม่ได้อยู่เหนือกันอย่างงี้นะฮะนี่คือเมืองฟ้าเพราะฉะนั้นเราก็คือเอาคนจากบ้านนี้ไปส่งบ้านเกิดเดิมของเขาไปอยู่กับปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเอาขวัญเขาอะไปอยู่กับขวัญบรรพบุรุษแล้วพอไปรวมพลังแก่กล้าเสร็จเนี่ยนะไปเมืองฟ้าเสร็จเรียบร้อยก็จะมีนะการเอามาทำศพอีกครับอันนี้เอาที่เอาไปในรอบที่หนึ่งนะฮะถ้าเป็นสมัยโบราณก็คือเอาไปฝังในไหในหม้อฝังเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทำศพครั้งที่สองคือเอาขึ้นมาชำระเสร็จนะครับก็เอามารวมกลายเป็นผีบรรพบุรุษคือกลับไว้ที่บ้านพิธีกรรมอย่างนี้เนี่ยอินเดียไม่มีครับอินเดียตายแล้วเสร็จเผาเสร็จเขี่ยลงแม่น้ำคงคาไม่มีในชมพูทวีปบ้านเราตายเผาเสร็จเก็บกระดูกเอาไว้บ้านด้วยนะกลัวไม่ไว้บ้านก็เอาไปไว้วัดนี่คือเอกลักษณ์ของเราเลยซึ่งมันไม่มีในอินเดียนะครับเพราะฉะนั้นบางอย่างเราอย่าไปพึ่งว่าเราเอากรอบความคิดมาจากที่นู่นทั้งหมดไม่ใช่นะฮะกระบวนการอย่างนี้ผมเคยอธิบายเรื่องงานพระบรมศพสมัยรัชกาลรัชกาลที่9ของเรานะครับหลายคนอธิบายว่าการออกพระเมรุคืองานพระบรมศพเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นจารีตประเพณีเป็นระเบียบปฏิบัติที่ถูกยึดถือเป็นจารีตสืบต่อกันมายาวนานรายละเอียดแต่ละอย่างเนี่ยมันส่งต่อชุดความคิดมาถึงแม้ว่าเรื่องปีกย่อยจะแตกต่างแต่หลักการมันยังอยู่หลักการเป็นอย่างนี้ครับเราได้ข้อสรุปเชื่อว่าตรงกันว่าการบรรจุศพในพระโกศเนี่ยนะครับเป็นจารีตตั้งแต่เราบรรจุศพในไหในแคปซูลสมัยก่อนประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นคนทั่วไปไม่เคยบรรจุศพครับพวกเราไม่เคยบรรจุศพตายแล้วก็ทิ้งเพราะฉะนั้นก็เกิดธรรมเนียมการเผาก็เป็นเรื่องปกติไม่แปลกดีไซน์กันไปออกแบบกันไปแต่จารีตเดิมหัวหน้าชนเผ่าหัวหน้าเผ่าพันธุ์ตายแล้วต้องไปอยู่ในท่าคูในหายหินท่าคูในแคปซูลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เมื่อสืบทอดต่อมากลายเป็นพระราชประเพณีนะของคนชั้นสูงเนี่ยก็ยังยึดจารีตนี้อยู่โดยไม่เปลี่ยนแปลงอาจจะอธิบายไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะสืบรากเหง้าไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราลองสืบโดยการเชื่อมโยงชุดความรู้อย่างเงี้ยจะเห็นว่าเมื่อนะครับการสิ้นพระชนเกิดขึ้นจากเจ้านายเนี่ยเขาก็จะจัดการศพบรรจุศพแล้วก็เอาไปไว้ถ้าในธรรมเนียมยุครัตนโกสินทร์ก็จะเอาไปไว้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและก็ที่หนึ่งตั้งพระที่นั่งอมรินทร์มหาปราสาทนะครับขึ้นมาตอนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วฟ้าผ่าเปี้ยงไฟไหม้แล้วก็สร้างมหาปราสาทองค์ใหม่แต่ไม่ใช้ชื่อเดิมใช้ว่าดุสิตมหาปราสาท
แล้วก็ที่1เป็นคนเก่งมากนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อเตรียมการสำหรับงานพระบรมศพพระองค์เมื่อบรรจุพระบรมศพเสร็จก็เอาไปไว้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทคนที่จะไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตได้เนี่ยนะครับมีคนประเภทเดียวคือพระโพธิสัตว์พวกเราเจ้าค่อยไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตไม่ได้นะครับพระโพธิสัตว์เท่านั้นเพราะนั้นมันก็จะมาสอดคล้องกับธรรมิกราชาธิราชใช่มั้ยชุดความรู้มันมาจากการที่พระองค์ทรงชำระเรื่องของไตรภูมิโลกยวินิจฉัยท่านรู้เรื่องโลกศาสตร์จับจารีตโบราณมาผนวกกับจารีตเชิงพุทธนะฮะถ้าเป็นโบราณอย่างที่บอกนะเอามาปั๊บเอาไปฝังเสร็จแล้วก็เอาออกมาชำระแล้วก็เอามาเป็นผีบรรพชนนะเอามาเป็นผีบรรพชนจำคีย์เวิร์ดคำนี้ไว้นะในงานพระบรมศพเอาเสร็จกลับไปไว้พระที่นั่งดุสิตแล้วผมจะเจอคำอธิบายบ่อยมากในช่วงงานนั้นว่าเรากำลังจะทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยการออกพระเมรุคือการทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยชุดความรู้อย่างนี้จะฝังกันเกือบทุกที่นะฮะแล้วพูดกันบ่อยมากเป็นคำที่ใช้อย่างสวยงามแต่จริงถ้ารู้นั่นไม่ใช่การทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยครับการส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยนะคือการเอาไปไว้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นไปอยู่สวรรค์แล้วไปอยู่สวรรค์แล้วแต่การอัญเชิญพระบรมศพออกมาถวายพระเพลิงที่ทุ่งพระเมรุเนี่ยเชิญกลับมาเป็นผีบรรพชนในชุดความรู้ของผีเดิมผีขวัญคือการเอาออกมานะครับแต่ถ้าเป็นชุดจารีตที่มีพุทธเข้ามาครอบเนี่ยก็คือการอัญเชิญออกมาแล้วก็พระมหาพิชัยราชรถเนี่ยมันมีในพระไตรปิฎกพูดถึงการเคลื่อนเข้าไปสู่การตรัสรู้ด้วยการผ่านยานทั้ง8ที่เทียบเหมือนกับราชรถนะเพราะฉะนั้นเมื่อเชิญพระบรมศพออกมาเสร็จนะครับเมื่อกี้ไปเมืองแถนแล้วนะครับถ้าเทียบชุดเดิมหรือว่าไปสวรรค์ละก็เอาขึ้นพระราชรถออกมาพระเมรุทุ่งพระเมรุเมื่อถวายพระเพลิงเสร็จเรียบร้อยถ้าจารีตเดิมต้องเชิญพระบรมสารีริกธาตุออกก่อนนะปัจจุบันให้ตัดไปเมื่อถวายพระเพลิงเสร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารพระบรมอัฐิไปไว้ที่ฐานชุกชีของพระพุทธรูปสำคัญในแผ่นดินแล้วกษัตริย์ในรัตนโกสินทร์เราตั้งแต่อยุธยาไปแล้วนะที่สวรรคตจะถูกเรียกพระนามใหม่ว่าพระพุทธเจ้าหลวงพระเจ้าหลวงไม่ใช่เฉพาะรัชกาลที่5นะกษัตริย์ทุกพระองค์ที่สวรรคตแล้วนะครับผ่านกระบวนการเหล่านี้จะกลายเป็นพระพุทธเจ้าหลวงผมจัดคู่ขนานฮะถ้าเป็นยุคเดิมยุคจารีตที่พุทธยังไม่เข้ามาก็คือตายไปส่งเมืองฟ้ารอวันหนึ่งนะฮะครบสมบูรณ์ลูกหลานก็จะไปเอากลับมาเป็นผีบรรพชนกลุ่มหัวหน้าชนเผ่าผ่านมาวันหนึ่งหัวหน้าชนเผ่าเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าชุดความรู้นี้ถูกจัดกระทำใหม่ตายเอาไปไว้สวรรค์ชั้นดุสิตแล้วอัญเชิญออกมาเป็นผีบรรพบุรุษใหญ่ฮะคือพระพุทธเจ้าหลวงไม่ใช่พุทธเจ้าธรรมดาเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่าเนี่ยโลกศาสตร์แบบนี้ฮะจะเห็นถึงจารีตประเพณีความเชื่อโลกหลังความตายที่ถ้าเป็นกลุ่มชนที่เป็นกลุ่มชนชั้นนำเนี่ยเขารักษาระเบียบจารีตของเขาไว้อย่างเคร่งครัดนะฮะอย่างเคร่งครัดมากเพียงแต่ว่าจารีตพวกนี้เราไม่รับรู้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นโลกสองฝั่งนะครับก็คือเมืองฟ้ากับเมืองคนเนี่ยใช้ชีวิตเหมือนกันวันนี้ถ้าถามว่าชุดความรู้ของเราจริงๆเนี่ยนะครับว่าตกลงโลกหลังความตายสวรรค์ไหมต้องไปทำบุญนั่นมีนางฟ้า500ทำบุญด้วยไอ้นี่จะมีเทวบุตรเทวดามาทำบุญนี่จะได้เป็นชุดความรู้ใหม่แล้วบางอย่างไม่มีในพระไตรปิฎกด้วยซ้ำไปแต่ชุดความรู้เก่าของเราก็คือว่าเรามีโลกอยู่2ใบนะฮะเรามีโลกอยู่2ใบเดิมทีเราไปมาหากันได้ท่านที่อ่านตำนานขุนบรมขึ้นต้นเลยฮะก็เป็นดินเป็นหญ้าเป็นฝ้าเป็นแถนผีแลค้นเที่ยวกันไปมาบ่ขาดเราก็มันเป็นเมืองเดียวกันไม่มีเกิดไม่มีตายนะครับเราก็ไปได้เขาก็ไปได้เพราะไอ้จริงๆไอ้เนื้อเรานี่ต่างหากที่มันเป็นของไม่มีความหมายนะจริงๆความคิดนี่มันมาก่อนพูดศาสนาได้ซ้ำถ้าเราจะพูดไปให้มันเทียบเคียงนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตัวขวัญต่างหากที่มันเป็นสิ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันขวัญไม่มีเกิดไม่มีตายขวัญไม่มีเกิดไม่มีตายก็เที่ยวไปมาหากันไม่ได้ขาดทำหน้าที่ของมันนะแล้ววันหนึ่งมันไปหากันไม่ได้นะวันหนึ่งขวัญเนี่ยไปหากันไม่ได้จะมาก็ไม่ได้จะไปก็ไม่ได้ทำไมไปหากันไม่ได้ครับมันมีความหนึ่งในตอนต่อมาถ้าท่านไปอ่านพงศาวดารภาค70จะเจอคำนี้ฮะพญาแถนหลวงจึงให้ตัดข้อหลวงคำนี้เนี่ยเดิมทีไม่เคยได้สังเกตจะมีคนมาถามว่าอาจารย์ยุทธพงศ์สมัยก่อนไปเมืองแถนยังไงถ้าอาจารย์อธิบายอย่างเงี้ยไปยังไง
พวกนี้ไปทางเรือทางอะไรโอ้มันจะเตรียมเครื่องอันนี้สำหรับคนตายมั้งแล้วถ้าเป็นคนธรรมดามันไปมีวิธีทางลัดไหมมันมีทางลัดนะฮะเพราะว่าพอไปอ่านความโทเมืองเนี่ยเวลาเราแห่กันไปส่งผีขวัญที่เมืองแถนเสร็จโอ้ตอนแห่ดิเส้นทางไปลำบากมากนะครับข้ามน้ำข้ามทะเลไปแต่เวลาเรากลับเนี่ยนะครับมันปลื้ดลงมาอย่างเงี้ยมันปลื้ดลงมาไม่รู้มาอย่างไรมันจะมาได้อย่างลัดและรวดเร็วนะฮะมีท่านผู้รู้ท่านบอกว่ามันมาทางเสาฮะขวัญเนี่ยมันชอบขึ้นทางเสาลงทางเสาเป็นเส้นทางเที่ยวเพราะมานั่งคิดเฮ้ยมันช่วยให้คำตอบชัดเจนมากว่าหลักบ้านไอ้บือบ้านอะไรเนี่ยหลักเมืองหรือแม้กระทั่งเสาแหกเสาขวัญเนี่ยอ๋อนี่คือทางไปมาของผีที่มันเที่ยวหากันเยอะไหมฮะผมเนี่ยไปทำพิธียกเสาเอกเสาโทบ่อยมากนะครับนะบ่อยมากแต่ในประมวลคำสู่ขวัญประชุมคำสู่ขวัญสมัยรัชกาลที่ก่อนรัชกาลที่5ขึ้นไปอีกแต่สมเด็จกรมดำรงท่านให้ประมวลไว้เนี่ยผมไปอ่านคำสู่ขวัญเก่าแม้ในภาคกลางนะครับเพราะว่าบ้านเราเราเรียกเสาแหกเสาขวัญอยู่แล้วในภาคกลางไม่เราก็เข้าใจว่าเรียกเสาเอกเสาโทป่ายเยอะมากแต่ในประมวลคำสู่ขวัญไม่ปรากฏคำว่าเสาเอกเสาโทครับสำนวนสู่ขวัญภาคกลางนะครับปรากฏแต่คำว่าเสาแรกเสาขวัญเพราะฉะนั้นมันก็เป็นคติสืบทอดว่าไอ้เสาขวัญที่มันอยู่ในบ้านเนี่ยมันคือทางเที่ยวของผีบรรพชนของบ้านนี้ไอ้เสาหลักบ้านที่มันอยู่กลางหมู่บ้านเนี่ยมันคือทางเที่ยวของผีบรรพชนที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านหลักเมืองคือทางเที่ยวของผีบรรพชนที่เป็นหลักเมืองเราจึงไปไหว้หลักพวกนี้เพื่อขอให้เขาเดินทางมาช่วยอะไรบางสิ่งบางอย่างเรานะมันก็ต่อชุดความรู้ไปอย่างนี้ทีนี้เนี่ยมันมีปัญหาอยู่ว่าเฮ้ยแล้วอาจารย์แล้วมันไปยังไงนะครับในคำที่เราไปเห็นในพจนานุกรมพระอะไรนะในภาค70นะครับพงศาวดารภาค70เนี่ยที่พูดถึงเรื่องขุนบุรมแล้วก็เอาไปใช้อ้างอิงกันมากเลยคือข้อหลวงก็มีผู้รู้มาถามผมว่าอาจารย์ข้อหลวงมันคืออะไรผมตอบไม่ได้ผมก็ตอบไม่ได้ข้อหลวงอันแหงกายไหลหลวงอันแหงเลี้ยวแล้วก็แถนก็ใช้ให้ตัดข้อหลวงคนก็เลยไปมาหากันไม่ได้วันนั้นก็เลยตัดสินใจว่าเอางี้ขออนุญาตศึกษาใบลานใหม่แล้วกันว่าตกลงมันเขียนข้อหลวงจริงหรือเปล่าปรากฏว่าไปเจอคำตอบครับว่า2ฉบับที่เห็นในเว็บใบลานลาวนะครับที่พอหาได้ปัจจุบันในเรื่องขุนบุรมเนี่ยนะครับฉบับนึงก็คือขุนบุรมในวัดเกมติการามฉบับนึงก็วัดโพธารามเนี่ยครับไม่มีคำว่าข้อหลวงครับเขียนชัดเลยว่าขัวหลวงก็คือสะพานฮะขัวคือสะพานเรารู้เพราะฉะนั้นผีมันก็เที่ยวข้ามฝั่งกันโดยสะพานเนี่ยนะครับนะฮะเวลาเราไปเพราะมันเป็นการข้ามน้ำแล้วนี่ก็เป็นองค์ความรู้แต่ทีนี้เนื่องจากแถนท่านสั่งนะฮะพญาแถนหลวงจึงให้ตัดขัวหลวงอันเป็นกายแต่ปฐมอันค้นแห่งเที่ยวนั่นเสียหันแล่แต่นั่นเฮ้ายาให้ค้นเที่ยวไปมาหากันใดแต่ก่อนมันไปได้เป็นแผ่นดินเชื่อมโยงกันก็ตัดขัวหลวงพอตัดเสร็จก็ไปมาหากันไม่ได้เราก็เลยไม่สามารถไปส่งผีขวัญได้โดยกระบวนการเดิมแต่มันยังเหลือพาหนะสำคัญอยู่อย่างนึงที่มันไปไหนก็ได้ข้ามฟ้าได้คือนกเพราะนั้นไอ้หลุมศพคนไทยดำที่เห็นนะพอเราปักหลักเสาเสร็จมีสะพานบันไดขึ้นไปข้างบนจะมีรูปนกไปดูได้นะฮะคติการส่งขวัญด้วยนกนะส่วนไอ้ขัวหลวงเนี่ยไม่รู้จะเป็นหน้าตายังไงถ้าเป็นสะพานโบราณอันนี้มรดกโลกนะครับนะอยู่ที่เปรูผมก็เดาคงเป็นประมาณนี้คนโบราณคงทำไปนะผมไม่เคยไปเมืองแถนนะครับถ้าท่านไปลองดูว่ามันมีฝั่งไหนที่ฝั่งนี้เป็นเมืองนี้ฝั่งนู้นเป็นเมืองนู้นแล้วมีสะพานข้ามหรือเปล่าลองไปสร้างมรดกโลกเรื่องทางข้ามไปเมืองแถนดูนะเมืองฟ้าก็เดาว่าน่าอาจจะเป็นอย่างนี้นะสะพานคนโบราณนะครับแต่แล้วทีนี้ไอ้นกที่พาไปมันเป็นนกอะไรครับที่เราจะไปเมืองฟ้าตอนนี้เราพอจะรู้ว่าเมืองฟ้ามันก็เหมือนเมืองบ้านเราแล้วไม่ได้อยู่ข้างบนนะมันอยู่ขนานมันอยู่ขนานกับเรามันคืออีกที่อีกฟากนึงนะฮะก็ลองไปเอาภาพที่หน้ากอมอระทึกเพราะว่าถ้าท่านไปที่กวางสีจะมีพิพิธภัณฑ์แล้วก็ชอบอธิบายกันว่านกที่อยู่หน้ากองคือนกกระยางผมก็ว่าก็คือเพราะสมัยนั้นไม่รู้นะฮะก็คือเขาว่าอะไรก็แล้วก็เชื่อนะครับนะโง่เขาเท่ากับศูนย์แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มไม่อยากจะเท่ากับศูนย์แล้วก็เลยเริ่มจะอวดรู้ผมก็ไม่มีใครไม่ให้หรอกก็ไปเอารูปไอ้นกเนี่ยมาเทียบกันนะโดยเฉพาะจำได้งานพระบรมศพใช่ไหมที่มีนกมาบินแล้วคนฮือฮากันมากแล้วก็มีนักวิชาการมามันคือนกกระยางมันคือคติบางคนนกแร้งส่งผีศพอะไรว่าอินเดียไปอีกนะก็มาเทียบไม่เห็นท่านก็เทียบเองนะครับว่ามันน่าจะเหมือนนกอะไรนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเหมือนที่สุดก็น่าจะเป็นนกเงือกน่าจะเป็นนกเงือกเพราะว่าไอ้แร้งเนี่ยหางไม่ใช่หัวไม่ใช่แน่นอนนะครับตัดไปเลยนะฮะส่งวิญญาณ
ไอ้นกกระยางเนี่ยหัวคายแต่ว่าขาเนี่ยมันขามันอยู่ข้างล่างเนี่ยมันว่าไม่ใช่หางไม่ใช่อันนี้หางกินครับหางกินนั้นไอ้ที่หัวใช่หางใช่ปีกใช่เนี่ยมันก็น่าจะใช่แล้วนกเงือกมันเป็นพลังในความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าของเซาท์อีสต์เอเชียแล้วด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับคติส่งนกส่งผีด้วยนกเนี่ยนะครับมันมีอยู่แล้วในบ้านเรามีจารีตเดิมในขณะเดียวกันมันก็คงเป็นจารีตทั่วโลกในเปอร์เซียมีนกชนิดหนึ่งชื่อว่านกซีเมิร์กไอ้เจ้านกตัวนี้เนี่ยมันใหญ่มากเวลาเขาเทียบขนาดใหญ่ของมันเนี่ยเขาเทียบกับช้างครับก็ดูมันจับช้างได้ในหนังสือไตรภูมิเนี่ยก็ทำเป็นนกหัสดีลิงจับช้างแล้วก็มีรูปนกอินทรีจับช้างด้วยนะครับเพื่อจะอธิบายว่าใหญ่มากมันตัวใหญ่มากอยู่ที่ปราสาทหินพนมลุงก็มีรูปนกนะจับช้างช้างเป็นตัวบ่งบอกถึงพลังอำนาจความยิ่งใหญ่ของนกตัวนั้นมันถึงจะสามารถเอาผีขวัญเราไปที่อีกฟากฟ้าหนึ่งได้นะเราขึ้นนกกระจอกมันไปไม่ถึงนะครับขึ้นนกหูกนกอะไรมันไปไม่ได้มันต้องขึ้นนกที่มันใหญ่นะฮะเราเพิ่งจะมาเป็นนกอินทรีก็น่าจะเมื่อเห็นนกอินทรีอยู่กลางทุ่งกลางเดินนะสมัยก่อนมันเป็นป่าเป็นดงอยู่เนี่ยชนเผ่าพื้นเมืองคงจะเอานกเงือกเนี่ยฮะเพราะว่าในบอร์เนียวเขายังเอานกเงือกมาเสียบหัวเป็นขนเป็นนกศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเราก็ต้องย้อนกลับไปถึงนู่นนะก่อนที่ป่ามันจะเลี่ยนไปแล้วก็ยังมีร่องรอยบางที่ครับในภาพพระเวทพระประเวศ2ผืนนะครในตำแหน่งชุดความรู้เดียวกันคือกันมัดสีที่พูดถึงป่านางมัดสีออกไปในป่าเนี่ยในผืนหนึ่งนะฮะเขียนเป็นลูกนกหัสดีลิงอยู่บนกิ่งไม้ในผืนหนึ่งอีกผืนหนึ่งนะอีกคนละที่เลยเขียนเป็นลูกนกเงือกครับเพราะหมายความว่าคนโบราณก็ตีความบทสวดเนี่ยไอ้นกหัสดีลิงเนี่ยช่างแต้มจะไม่รู้มันเป็นจังไดเนาะนะเอาให้มันใกล้หน่อยได้ไหมก็คงจะเทียบกับเนี่ยก็ช่วยอธิบายชุดความรู้ของเขาว่ามันส่งต่อชุดความรู้กันมาอย่างไรนะครับแต่ก็มีอยู่เยอะมากนะฮะนกที่หัวเป็นช้างตัวเป็นช้างเนี่ยหัสดีลิงเยอะมากแล้วถามว่านกหัสดีลิงส่งผีขวัญเนี่ยมันมาทำไมมันถึงเข้ามาซ้อนทับกันสนิทกับคติการส่งผีขวัญด้วยนกของคนเมื่อ 3,000 4,000 ปีที่แล้วก็ด้วยเหตุที่ว่ามันมีปรากฏอยู่ในไตภูมิครับมันมีนกชนิดนึงนะฮะคือนกหัสดีลิงเนี่ยนะชื่อว่านกหัสดีลิงเวลาคนในดินแดนที่เป็นดินแดนที่อุดมคติที่สุดนะครับชื่อว่าอุตรกุรุทวีปเขาพระสุเมนอยู่กลางมีทวีปอยู่4ทวีปปุพพวิเทหทวีปอุตรกุรุทวีปอมรโคยานทวีปชมพูทวีปไอ้ทวีปด้านเหนือเนี่ยคนอายุเป็นหลายหมื่นปีเกิดขึ้นมาหนุ่มสาวไม่แก่ไม่เท่านะไม่ต้องไปทำสัญญกรรมแล้วก็มีกำหนัดรักใคร่กันนอนสมสู่กัน7วันแล้วก็หมดกำหนัดมักไข่ถือศีล8กันไปตลอดชีวิตตายกันเมื่อไหร่ปั๊บไม่ต้องทำงานศพไม่มีการร้องไห้อาบน้ำเสร็จเอาไปวางไว้นอกบ้านเดี๋ยวนกจะมาคาบศพเนี้ยออกไปทิ้งให้บ้านเมืองจึงไม่สกปรกด้วยคราบของอสุภะทั้งหลายนะครับนกตัวนั้นนะครับนกตัวนั้นอันว่านกนั้นไซลางอาจารย์ว่านกหัสดีลิงลางอาจารย์ว่านกอินทรีลางอาจารย์ว่านกกฎนะอันมาคาบเอาอสุภะไปเสียนั้นลางอาจารย์ว่าเอาตีนขี้ไปเสียจะคาบจะขี้ก็แล้วแต่นะครับก็คือคติไตภูมิที่เข้ามาเนี่ยมันมีคติอยู่เดิมที่เราชำระเราส่งผีขวัญด้วยนกเมื่อมันมีตัวนี้เข้ามาปั๊บเราก็รับกันได้ง่ายนะรับกันได้ง่ายเหมือนกับผีบรรพชนนะไปเป็นแถนหลวงก็มาเป็นพระพุทธเจ้าหลวงเนี้ยนะฮะอะไรมันรับได้ง่ายก็เอาเข้ามาสอดรับกันก็เลยเป็นจารีตของการปลงศพด้วยนกที่เชื่อว่าเนี่ยมันต้องใช้กับพิธีสำคัญนะที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยเราพูดถึงพิธีศพของบุคคลสำคัญนะครับเพราะว่าอย่างหมู่เฮาเจ้าค่อยไม่สำคัญเนี่ยเขาไปทิ้งให้แล้งให้กากินนะครับนะและนกตัวเนี้ยนะก็มีเอกสารบางที่เนี่ยเขียนว่าอินทรีก็มีนะครับผมเป็นช่างทำนกเนี่ยก็เรียกนกหัสดีลิงก็ไม่ค่อยเรียกนกหัสดีลิงผมก็เรียกว่านกอินทรีหรือแม้กระทั่งยันสมัยอยุธยาเขาก็ทำเป็นรูปนกคาบช้างมันไม่ใช่นกงวงช้างตอนที่ตีโจทย์เรื่องนกหัสดีลิงตัวนั้นโอ้โหเป็นประเด็นมากเลยนะเพราะว่าเราจะคุ้นเคยนกหัสดีลิงเป็นนกที่มีหัวเป็นช้างเพราะมันมีรูปแบบเมนอย่างนี้เยอะมากแต่ว่าครูบาอาจารย์บอกมันเป็นนกที่มีงวงเหมือนช้างมันนกงวงเหมือนช้างก็พยายามสืบหาเพราะที่สุดแล้วมันค่อยๆกลายภาพลักษณ์ของมันจากนกกินช้างกลายเป็นนกมีงวงเหมือนช้างแล้วก็กลายเป็นนกหัวช้างไปเลยนะฮะซึ่งไอ้นกเนี่ยสำคัญมากนะครับมีหลักฐานพบล่าสุดเนี่ยนะครับก็คือภาพงานพระเมนสมัยสมเด็จพระพิตรราชาตอนนี้อยู่ต่างประเทศแต่โชคดีฝรั่งเขาถ่ายเขาซื้อไปในพิพิธภัณฑ์เสร็จแล้วก็โชคดีมันกลับมาให้เราได้ชมนะครับงานพระเมนเนี่ย
นะครับสมัยพระเพทราชามี2ฉบับหมายถึงช่างเขียน2คนนะรายละเอียดอาจจะต่างกันบ้างแต่มีสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดน่าสังเกตคือไอ้ตรงรั้วนี่คือบริเวณจะเข้าพระเมรุมาตรก็จะมีสัตว์สังเขตสัตว์สังเขตพวกนี้ก็จะเชิญของหลายอย่างนะครับมีผ้าไตรมีโคมไฟนะอย่างตัวที่2นี่เป็นแรดแรดเนี่ยไม่ทำหน้าที่อื่นนอกจากเชิญไฟที่จะไปพระราชทานไปเผาเพราะว่าแรดเนี่ยเป็นพาหนะพยมใช่ไหมฮะแกก็จะมีพระอัคนีก็จะมีไฟข้างบนแต่ทั้งหมดสัตว์สังเขตทุกตัวลากตามตัวนกนี่คือหลักฐานที่ว่านะเรื่องราวของนกกับพิธีกรรมความตายที่จะนำไปสู่โลกหลังความตายเนี่ยนะมันถูกเชื่อมโยงมาแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนกระทั่งมาถึงยุคสังคมจารีตแม้นพุทธศาสนาจะเข้ามาก็ไม่สามารถที่จะลบชุดความเชื่อนี้ออกไปได้ในขณะเดียวกันพุทธศาสนายังต้องมารับใช้ชุดความเชื่อนี้ได้ซ้ำไปนะครับการซ้อนทับอย่างนี้น่าสนใจมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นภาพนกอินทรียืนแท่นรับบุษบกในกระบวนรูปสัตว์เนี่ยก็เป็นล่องรอยคติการปลงศพด้วยนกที่มาจากอยุธยาที่ยังเห็นสืบเนื่องกันมานะครับทีนี้ผมขอโยงต่อไปนิดหนึ่งหลังความตายเห็นดินแดนอะไรแล้วเนี่ยครับก็เกิดคำถามเยอะมากเลยนะฮะเรื่องของนกหัสดีลิงเรื่องของตำนานซึ่งมันเป็นการส่งผีขวัญหน้าที่บายฟังแล้วว่าเราเอานกขนาดใหญ่ไปส่งผีขวัญถึงจะไปได้แล้วก็ทุกที่ช่วงนั้นนักข่าวก็จะทำข่าวกันมากเลยนะโดยอ้างเรื่องเจ้าเมืองเจ้านายนะครับเมืองเชียงลุงแสนหวีมาเกิดเป็นนางสีดานะมีนางสีดาขึ้นมาเพื่อไปฆ่านกเพื่อไปแย่งพระศพผมก็ตามไปอ่านพื้นเมืองแสนหวีก็ปรากฏว่าพื้นเมืองแสนหวีนี่พูดถึงเรื่องคล้ายๆเรื่องพระเจ้าอุเทนก็คือมีนกมาฆ่าไปจริงแล้วก็ไปคลอดลูกกันที่ป่าแล้วก็กลับมาครองเมืองจริงแต่ไม่มีเรื่องการตายหรือการปลงศพด้วยนกในเชียงรุ้งแสนหวีในตำนานเรื่องนางสีดาเนี่ยนะครับที่พี่อ้างมาแต่ปรากฏเรื่องธรรมเนียมศพเจ้าฟ้าบอกไว้แค่ว่ามีเครื่องใช้สำหรับเจ้านายตำแหน่งสูงคือราชรถปราสาท5ยอดโลงศพขนาดใหญ่ปิดทองล้วนแล้วก็หม้อดินปืนสำหรับวางไว้ข้างใต้3ใบนั้นแปลว่าจริงๆแล้วรากเรื่องนี้เป็นความทรงจำที่อาจจะลางเลือนนิดนึงจะปฏิปต่อกันนะฮะแต่พอไปเจอต้นเขาเอกสารแล้วแปลว่าไม่ใช่นะมันเป็นมุกปาฐะนะครับนะตำนานเรื่องอย่างเงี้ยนะก็ไม่แค่แสนหวีผมไปดูพงศาวดารไทยใหญ่ก็มีตำนานเรื่องไอ้นกมหาตีลังคะเนี่ยนะครับไปคาบเหมือนกันแต่ไม่มีเรื่องของการปลงศพด้วยนกหัสดีลิงนะฮะและไอ้นกที่เคยเล่าให้เห็นนะท่านเห็นภาพเก่านะที่เขียนมั้ยเป็นนกนะมีจงอยปากแล้วก็มีติ่งเหมือนงวงช้างอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยติ่งนิดๆเหมือนนึกถึงไก่งวงฮะมันไม่ได้แบบเป็นช้างเลยนะมันมีติ่งนิดเดียวไงนะฮะแล้วก็ทั้งภาพที่วัดตะคุนะครับถ้าไปดูถ้าได้ไปก็จะเห็นติ่งอยู่นิดนึงนะฮะอันนี้คือลักษณะของนกชุดความรู้เดิมก่อนที่จะค่อยๆคลายตัวมาไปๆมาๆก็เป็นช้างไปเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับถ้าท่านไปเชียงตุงผมไม่ทราบว่ากุฏินี้ถูกบูรณะหรือว่าพังหรือยังนะเป็นภาพเก่ามากตรงนั้นนะมีภาพเขียนเรื่องงานพระศพพระพุทธเจ้าแล้วก็มีการทำเมนเผาศพพระพุทธเจ้าเป็นรูปนกหัสดีลิงก็แสดงว่ามีพิธีการปลงศพด้วยนกอยู่แต่อย่าเพิ่งไปพูดถึงเรื่องของเพราะคติไปฆ่านกแย่งชิงศพเจ้าเมืองอาจจะไม่ใช่นะครับแต่มันอาจจะเป็นเรื่องผีขวัญส่งวิญญาณที่มันสืบมาจากยุคของนะฮะก่อนประวัติศาสตร์นะครับแล้วพอมากลายเป็นเรื่องในระบบเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่จริงๆแล้วเรื่องการเผาศพด้วยนกหัสดีลิงจริงๆมันก็เพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณสัก400กว่าปีที่แล้วนะครับก็พูดถึงในสมัยนะศักราช940นะครับก็มีการทำนะฮะพระยาแสนหลวงแต่งศพทำเป็นพิมานบุษบกตั้งบนหลังนกหัสดีลิงขนาดใหญ่แล้วก็รองด้วยแม่สะดึงเชิญหีบด้วยบุษบกนั้นก็ชักลากไปด้วยแรงโคจสารถึงขนาดต้องเจาะกำแพงเมืองนะครับแล้วก็ไปทุ่งวัดโลกน่าจะเป็นวัดโลกโมลีที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็ทำชาปนกิจถวายพระเพลิงเผาพร้อมทั้งรูปสัตว์และวิมานที่ทรงนั้นด้วยจึงเป็นธรรมเนียมลาวในการปลงศพเจ้าผู้ครองนครทำเช่นนี้สืบกันมานี่หลักฐานเก่าสุดว่าจารึกอยู่ในไหนอยู่ในพงศาวดารโยนกนะครับก็400กว่าปีก่อนนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าแล้วคตินี้มันเป็นพันปีนะแต่มาทำเป็นรูปเป็นร่างก็น่าจะช่วงนี้นะแล้วก็มีเอกสารครั้งสุดท้ายนะอันนี้ก่อนแล้วก็ไล่มานะครับบางปีก็ทำเจ้านายคนนี้ตายก็ทำเจ้านายคนนี้ไม่ตายก็ไม่ได้ทำจนสุดท้ายก็คือศักราช1090นะครับก็มีการสร้างนกหัสดีลิงนี่คือบันทึกครั้งสุดท้ายที่อยู่ในพงศาวดารนะครับส่วนที่อุบลเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่น่าศึกษาต่อไปเพราะว่าเราชอบพูดว่าการปลงศพนกเนี่ยปลงด้วยอาจ
สำหรับปงอาจยาสีแต่พอไปเช็คเอกสารพื้นเมืองอุบลจริงๆแล้วการปงศพด้วยนกหัสดีลิงเนี่ยนะครับสำหรับในอีสานของเมืองอุบลเนี่ยใช้เฉพาะนะครับปรากฏเฉพาะงานเมนของเจ้าเมืองเท่านั้นเมนอาจยาสีทำเมนธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นการปงศพด้วยนกหัสดีลิงสำหรับอาจยาสีอาจจะเกิดหลังจากสมัยกัลที่5เข้าไปจัดการความเรียบร้อยในเมืองอุบลราชธานีอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เอ้ยต้องอธิบายว่าจริงๆมันใช่หรือเปล่าว่าปรงศพอาจยาสีด้วยนะฮะจริงๆอาจจะแค่เจ้าเมืองเพราะว่าเอกสารกล่าวไว้ว่าอย่างนั้นนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นล่องลอยให้เห็นนะครับที่ผมก็สืบเนื่องมาผมก็เล่าต่อกันไปนิดนึงเพราะว่าช่วงที่ทางคณะศิลปกรรมให้มีโอกาสได้ไปนะมีส่วนร่วมในการทำเมนนกหัสดีลิงโดยท่านจันนิยมเนี่ยนะครับครั้งนั้นก็ทำโจทย์กันหนักมากนะฮะว่าจะแก้โจทย์ประเด็นต่างๆเนื้อหาสาระยังไงโดยเฉพาะประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือความเป็นจารีตอีสานเพราะว่าภาพติดตามันคือพิธีศพในล้านนาอีสานมันมีแต่มันอยู่ติ่งเดียวแล้วทำยังไงมันจะมีความเป็นกลิ่นอายอีสานก็ไปเอาภาพที่เก่าที่สุดก็คืองานศพนะที่บันทึกโดยชาวฝรั่งเศสนะสมัย2446มีภาพพอดีฮะทั้งนางสีดาทั้งตัวนกด้วยผมก็ภาพนี้มาขยายเลยนะครับขยายแล้วทำสเกลเลยนะครับว่าขอให้ได้ฟิลไอ้นกตัวเนี้ยมันจะได้ตอบโจทย์ได้ไม่ต้องไปบอกมันเหมือนไม่เหมือนมันใช่ไม่ใช่นะงั้นก็ลองเทียบดูนะผมพยายามทำตอนนั้นอยู่นั่งรากว่ามันจะต้องได้อารมณ์ของไอ้นกตัวเก่าเนี่ยนะตัวแรกที่มีการบันทึกภาพไว้นะเส้นสีขนาดงวงจังหวะของงวงอะไรเงี้ยนะครับนะก็เพื่อที่จะให้มันแยกความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ออกมาสำหรับการส่งผีขวัญไปสู่เมืองฟ้านะหรือกระทั่งลวดลายของตัวหางก็ตามนะครับอันนี้เป็นลักษณะงานที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับก็ทั้งหมดเนี้ยที่เล่าสู่ท่านฟังเนี่ยนะครับก็เริ่มตั้งแต่เรื่องราวของเราพยายามที่จะทำความเข้าใจถึงพื้นเพความเป็นอุตสาคเนว่ามันถูกผสมผสานทางวัฒนธรรมแล้ววันหนึ่งนะครับถ้าเราจะถอดลื้อค่อยๆเปลื้องอาภรณ์ออกทีละชิ้นละชิ้นจนกระทั่งเหลือตัวล่อนจ้อนว่ายุคสมัยก่อนจริงๆที่เรานะยังโดดเดี่ยวเป็นตัวของตัวเองอยู่เนี่ยเรามีคติเกี่ยวกับความตายและโลกหลังความตายยังไงก็คงจะทำให้ท่านเห็นได้ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเราแทบจะเรียกว่าเราไม่เคยมีการเกิดหรือการตายเกิดขึ้นในซ้ำไม่เคยมีการตายเกิดขึ้นในซ้ำเพราะว่าการดำรงอยู่คือตัวผีขวัญชีวิตเราที่นั่งอยู่นี้คือผีขวัญครับแล้วทำหน้าที่อยู่แล้ววันข้างหน้าเราก็จะยังทำหน้าที่นั่งเรียนด้วยกันอย่างนี้อยู่นั่งคุยกันอย่างนี้อยู่ผีขวัญจะไม่ตายไปไหนนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งคติภพภูมิแบบฮินดูแบบพุทธเข้ามาเราก็เลยเกิดคำว่าเวียนว่ายตายเกิดตามสังสารวัฏนะแทนที่จะเป็นการเดินข้ามไประหว่างสองฝากฝั่งก็เปลี่ยนแปลงไปนี่คือสภาพที่มันเห็นอยู่เพราะฉะนั้นโลกหลังความตายสำหรับคนเมื่อสัก 2-3,000 ปีที่แล้วก็คือดินแดนที่มีสภาพเหมือนกันกับปัจจุบันนะครับของคนใน2ฝั่งที่ถูกแถนหลวงสั่งให้ตัดสะพานมันก็เลยเชื่อมกันไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันนะฮะเมื่อชุดความรู้พวกนี้มันเปลี่ยนแปลงด้วยการกระทบจากชุดความรู้จากภายนอกที่เข้ามานั้นสิ่งนึงที่มันเกิดขึ้นก็คือบางอย่างนะครับถ้าเราตั้งข้อสังเกตดีๆบางอย่างมันถูกเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปคือทนกระแสของภายนอกไม่ได้แต่บางอย่างนะภายนอกยังต้องมาซ้อนทับคือมาอยู่ภายใต้ของกระแสเดิมเช่นเรื่องของการปรงศพด้วยนกเช่นเรื่องของการทำศพครั้งที่2นะที่เห็นอยู่เนี่ยนี่คือจารีตพันปีนะครับที่มันอยู่กับเรามานะไม่ใช่การนำเข้าชุดความรู้จากข้างนอกนะเราอาจจะเผาศพก็จริงแต่ว่าเราเผาเสร็จเรายังเก็บอัฐิมาไว้ที่บ้านเป็นกระบวนการตามคติเดิมนะครับเพราะนั้นแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันเปลี่ยนไปกับคติของโลกหลังความตายนะครับมันถูกสร้างขึ้นมันก็เหมือนนกหัสดีลิงตัวนี้มันก็ถูกสร้างขึ้นนะตั้งอยู่ให้เราได้ชื่นชมให้เราได้สัมผัสแล้ววันหนึ่งมันก็ผ่องถ่ายก็เปลี่ยนนะย่อยสลายชุดความรู้นี้ใหม่ก็เกิดเป็นชุดความรู้เวียนอยู่อย่างเงี้ยนะฮะกลายเป็นว่าโลกทัศน์ต่างหากที่มันทำให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดนะครับส่วนตัวของเรานั้นเวียนว่ายตายเกิดจริงหรือไม่อย่างไรอย่างที่บอกนะครับถ้าเราเป็นพุทธเถรวาทเราก็เชื่อในเรื่องสังสารวัฏนะแต่ถ้าวันนี้เรานั่งคุยกันเมื่อสัก 3,000 ปีก่อนเนี่ยนะครับเราก็จะบอกว่าเราไม่รู้แล้วไม่ได้กลัวความตายนะครับเรายังจะไปพบญาติเราในที่เขามีความสุขทำไร่ทำนานะครับก็อันนี้คือสาระที่อยากจะแลกเปลี่ยนให้ท่านได้ร่วมจินตนาการไปด้วยกันนะครับว่าหลังความตายของเราในความเชื่อยุคเก่าที่ปรากฏอยู่ในอุตสาคเนก่อนที่จะถูกเคลือบนะด้วยชุดความรู้ข้างนอกเนี่ยเราเชื่อกันยังไงครับค่ะก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรดร.ยุทธพงษ์มาศวิเศษนะคะคือความตายของอุตสาคเนนี่ก็คือสรุปได้ความว่าเป็นความเชื่อในเรื่องของขวัญนะคะ
ก็คือมนุษย์เนี่ยจะมีขวัญซึ่งขวัญนั้นก็จะเป็นทั้งขวัญคนแล้วก็ขวัญผีนะคะโดยเมื่อเราตายไปก็คือแปลว่าขวัญนั้นได้ออกจากร่างของเราไปแล้วก็การเดินทางหลังความตายก็คือจักรวาลทัศน์จะเกี่ยวข้องกับเรื่องความเชื่อของเมืองฟ้าแล้วก็เมืองลุ่มเมืองฟ้าก็คือที่อีกที่หนึ่งที่เราจะไปหลังความตายจะเรียนถามท่านวิทยากรนิดนึงค่ะว่าในความเชื่อเกี่ยวกับความตายของอุษาคเนย์เนี่ยเราจะมีบทลงโทษหลังความตายไหมคะอาจารย์มีวันพิพากษานะครับคำพิพากษาคือชุดความรู้นี้ก็น่าจะเป็นชุดความรู้ใหม่ที่เข้ามาพร้อมกับศาสนาของชมพูทวีปศาสนาของตะวันตกนะครับจริงแล้วถ้าจะพูดถึงยุคสมัยเก่ามันก็ทำหน้าที่ไปตามบริบททำไปบริบทหมายถึงอย่างที่ผมบอกนะฮะคือทำนาตายไปแล้วก็ไปทำนาเหมือนเดิมคือพูดง่ายมันไม่มีการตายครับไม่มีการตายเนี่ยมันไม่มีการลงโทษหลังการตายไม่มีผิดไม่มีถูกนะไม่มีทำดีทำชั่วท่านต้องวางคืออย่างนี้ฮะไอ้กฎกติกาอย่างเงี้ยมันซึมเข้ามากับเราจากคำพีที่ชื่อว่าอักขัญญสูตรอักขัญญสูตรของผู้ศาสนาเนี่ยถ้าจะไม่ผิดประมาณเล่ม19นะครับพระสุตตันตปิฎกเนี่ยเอโกถ้าจีกูตังเดิมโลกเต็มไปด้วยน้ำแล้วก็เกิดการก่อตัวนะครับละสังปัทวีเทวดาอาภัสรพรมมากินงวนดินเสร็จแล้วเราก็มีกำหนัดมักไข่สมสู่กันก็เกิดเป็นลูกเป็นผัวเป็นเมียนะฮะแล้วก็อยู่ร่วมกันเสร็จเรียบร้อยก็เมื่อคนมันมากขึ้นมันก็กระทำในสิ่งที่มันผิดบาปเมื่อผิดบาปก็จึงต้องมีราชาราชาในพอใจนะครับก็มีผู้มาเป็นผู้ปกครองเพื่อให้คนต่างๆอยู่ในกติกา5อย่างไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โป้ปวดมดเท็จนะไม่ทำลายสติตัวเอง5อย่างนี้พุทธเจ้าบอกอคัญญสูตรเนี่ยเกิดก่อนพระพุทธเจ้านะครับศีล5เนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัตินะครับมันสิ่งที่มีคู่โลกมาตั้งแต่ตั้งโลกแล้วนะครับพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้คือกติกาไอ้กติกาชุดนี้ก็มีบทลงโทษบทลงโทษพวกนี้ก็คือว่าถ้าตายแล้วก็จะไปตกนรกอย่างนั้นอย่างนี้ในฮินดูก็มีนะครับในพุทธศาสนาก็มีเพราะมันเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงกันมาอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะแต่นะฮะชุดเนี้ยมันเข้ามาในอุษาคเนย์เมื่อประมาณสัก1,000กว่าปีเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าก่อนหน้านี้นะครับเราเชื่อเรื่องบทลงโทษพวกนี้ไหมไม่ค้นพบร่องรอยหลักฐานที่กล่าวถึงการถูกทำโทษหรือการจำกัดเนื่องจากการกระทำผิดหลังความตายจากหลักฐานเท่าที่หาได้ไม่ว่าจะบุหน้ากองมโหระทึกภาพเขียนที่เพิงผาหน้าถ้ำนะกิจกรรมบางอย่างที่เราเชื่อว่าเป็นความผิดบาปด้วยซ้ำไปกับปรากฏอยู่เช่นการสมสู่กันในพิธีศพนะฮะคือสมัยก่อนปัจจุบันนี้ก็ยังมีธรรมเนียมอย่างนี้ในบางเผ่านะครับว่าเมื่อจะต้องปลงศพคือศพไปฝังหรือเผาแล้วเนี่ยญาติพี่น้องก็จะมารวมกันแล้วก็อนุญาตให้สมสู่กันได้เพื่ออะไรเพื่อที่จะเพิ่มจำนวนประชากรเพราะพรุ่งนี้ไอ้คนหนึ่งมันต้องออกจากสังคมเราไปแล้วแล้วต้องหาวิธีเพิ่มประชากรนะถ้าเอาเรื่องอย่างนี้มาเล่าหรือตั้งเป็นกติกาในปัจจุบันเราก็บอกเป็นความผิดบาปใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วในโลกสมัยก่อนเนี่ยแทบจะเรียกเลยนะฮะเข้าป่าล่าสัตว์นะอยู่ร่วมกันนะครับผัวเมียพ่อแม่อะไรเงี้ยก็น่าจะไม่ได้มีกติกาว่านั่นคือความผิดบาปเมื่อไม่ใช่ความผิดบาปมันก็ไม่มีกติกาในการลงโทษนะครับค่ะขอบพระคุณท่านวิทยากรค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านรองอธิการรองศาสตราจารย์ดร.นิยมวงศ์พงษ์คำค่ะเปิดคำถามสำหรับท่านวิทยากรค่ะอันอื่นต้องขอบคุณวิทยากรนะครับสมราคาที่รอวันนี้นะครับในความรู้อะไรเยอะเลยโดยเฉพาะในฐานะที่ท่านเป็นกูรูทางด้านนี้ผมคงถามแบบไม่มีภูมิรู้แต่ว่าเอาแบบบ้านๆน่ะบ้านๆนะท่านอาจจะตอบในความคิดเห็นก็จะไม่ได้เชิงลึกก็แล้วแต่อันนี้พวกนี้ที่พูดมามันเป็นความเชื่อทั้งสิ้นอ่ะเนาะเป็นความเชื่อทั้งสิ้นมันก็มีคำถามเล่นๆว่าไอ้พวกพุทธที่เชื่อเรื่องพุทธเนี่ยตายแล้วก็ต้องไปพุทธคงจะจัดการกับวิถีพุทธอ่ะไอ้พวกพราหมณ์คงจะมีวิธีแบบวิถีพราหมณ์ไอ้พวกคริสต์เนี่ยเขาคงพวกคริสต์เนี่ยตายแล้วมันก็เอาไปทิ้งแล้วกลับไปหาพระเจ้าอะไรพวกเนี้ยนะถามแบบไอเดียเฉยอ่ะไอ้พวกไม่มีศาสนาทำไงมันสบายกับเพื่อนไหมไอ้พุทธก็ต้องไปโอ้เวียนว่ายตายเกิดอะไรแต่ละไอ้พวกพราหมณ์นะ
นั้นกูไม่อยากจะไปยุ่งกับพวกนี้แปลว่าในจริงมันตายแล้วมันก็ดับไม่มีอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกมันในความคิดของอาจารย์น่ะหรือจริงๆมันเป็นสากลว่าถ้าตายแล้วมันต้องเอาไปเข้าในชุดความรู้นี้หรือว่ามีสิทธิ์เลือกให้ชีวิตพวกเราถ้างั้นแล้วผมเลือกกูไม่นับถือศาสนาแม่งดีกว่าไม่ต้องไปโลกสวรรค์โลกมนุษย์อยู่แล้วก็ดับเอาตัวก็โยนทิ้งไปประมาณนี้ครับโอ้จันยิงมาแบบประเด็นที่น่ารักมากนะครับพื้นเด่นหนักมากนะหนักมากนี่เพราะว่าเฮ้ยชุดความรู้ที่มันกรอกเราอยู่ปัจจุบันเนี้ยจริงๆแล้วถ้าเราจะพูดจริงอาจารย์ก็นับถือศาสนาปกติครับเพราะไอ้พุทธแบบที่อาจารย์เคยเสวนากันสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์มีข้อมีกรรมเนี่ยยังตัดข้อตัดกรรมกันได้เลยครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้การไม่มีศาสนาเนี่ยก็คือศาสนาหนึ่งเหมือนกันคือศาสนาที่ไม่มีศาสนาเนี่ยไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วในชุดทุกชุดความรู้ที่มีเนี่ยนะครับก็จะมักสร้างทางออกให้เสมอเพราะศาสนาใดก็ตามที่ไม่มีทางออกให้กับโลกหลังความตายศาสนานั้นจะตายครับเพราะโลกหลังความตายนี่เป็นโมเดลเป็นอะไรฮะเป็นกระบวนการจัดการสูงสุดเพื่อกล่อมคนที่กำลังจะเข้าสู่ภาวะความตายให้เขาพร้อมที่จะตายนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมไม่รู้จะตอบคำถามอาจารย์ว่าตอบได้ตรงหรือเปล่านะว่าเอ๊ะงั้นไม่ต้องมีศาสนาไหมจะได้ไม่ต้องถูกลงโทษจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในศาสนาใดนะฮะกระบวนการลงโทษที่เราพูดถึงอยู่นี้เนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยนะครับมันอยู่ในคัมภีร์ก็จริงแต่นะฮะอย่างที่พูดถึงศีล5ในคัญยสูตรถ้าท่านไปดูความเป็นมาอย่างในลาวเนี่ยนะครับกฎหมายเทียบธรรมเวลาเขาแบ่งห้องเขาก็แบ่งปาณาติบาตห้องฆ่าสัตว์ห้องลักทรัพย์ห้องอธินาอะไรอย่างนี้ไปหมดเลยนะคือหมายถึงเขาจะเอาชุดความรู้พวกนี้มาใช้ในการปกครองในทางโลกนะแล้วมันก็สร้างจินตนาการของโลกหลังความตายขึ้นมาดังนั้นแล้วเนี่ยนะไม่ว่าจะมีศาสนาหรือไม่มีศาสนานะครับจริงๆแล้วการไม่มีศาสนาคือการมีศาสนาหนึ่งที่ชื่อว่าศาสนาที่ไม่มีศาสนานะฮะแล้วก็เป็นคนและเป็นคนกลุ่มใหญ่ในโลกด้วยนะครับเป็นคนกลุ่มใหญ่ในโลกนะครับแต่คนไม่มีศาสนาเนี่ยนะบางทีเราไปล่าเขาว่านี่คือพุทธจริงๆเขาไม่ได้นับถือพุทธนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับที่อาจารย์บอกว่าเฮ้ยเมื่อเขาไม่มีศาสนาเขาก็ไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดสิใช่ไหมครับเขาไม่ต้องเชื่อเรื่องการลงโทษสิก็ไม่ต้องอยู่ในกรอบอะไรสิคำตอบก็คือใช่ครับเขาก็จะไม่อยู่ในกรอบอะไรก็จะมีคนกลุ่มอย่างนี้มีพฤติกรรมอย่างนี้นะฮะอยู่ในโลกนะครับซึ่งนะถามว่าเป็นผลดีหรือผลเสียเราก็ต้องมองโลกในมหาภาพว่าโลกก็จะมีกระบวนการจัดการของมันเองนะโลกก็จะมีกระบวนการจัดการของมันเองนะในกลุ่มคนที่นะคิดบวกคิดลบอะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นนะท่านเลือกที่จะมีศาสนาก็ได้เลือกที่ไม่มีศาสนาก็ได้นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าอยากให้ดีท่านต้องพยายามที่จะทำความเข้าใจว่าศาสนาที่ท่านเลือกแล้วเนี่ยนิยามโลกหลังความตายท่านว่ายังไงเพื่อที่จะเตรียมตัวไปสู่จุดนั้นได้อย่างมีความสุขที่สุดนะครับเติมนิดนึงพอคุยกับอาจารย์แล้วก็เกิดความรู้เยอะผมกำลังมองว่าอย่างพวกคริสต์ศาสนาเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ไม่ใช่คริสต์เนี่ยเขาก็จะจัดพื้นที่ไว้ให้แล้วนึกออกไหมผมกำลังมองงั้นไงเพราะนั้นไอ้ใครจะบอกมีศาสนาหรือไม่มีศาสนาทุกคนก็ตายเพราะนั้นก็จะถูกจัดการด้วยคริสต์ถ้านับถือพุทธก็แต่ว่าไม่เชื่อพระเจ้าเองก็ต้องมาอยู่ตรงนี้อะไรเขาจัดสรรอย่างนี้ไงมันก็เลยเอ๊ะยังไงตกลงพวกเราจะหรือพุทธมีวิธีคิดอย่างนี้ไหมถ้าไม่ใช่พุทธยังไงมันก็ต้องโดนทำโทษในฐานะที่ไม่ใช่พุทธหรือพราหมณ์อะไรพวกนี้นี่ที่ผมกำลังตั้งคำถามแบบนี้ไม่รู้เป็นคำถามหรือเปล่านะอาจารย์ประเด็นแลกเปลี่ยนนะแต่น่าสนใจมากอาจารย์ครับคือน่าสนใจมากเพราะว่าตอนนี้เราเรื่องของความคิดชุดความรู้พวกนี้มันปะปนกันไปหมดมันผสมผสานกันหมดจนกระทั่งไม่มีชุดที่มันแบ่งชัดเลยว่านี่คือพุทธนี่คือคริสต์นี่คืออะไรครับฮะคริสต์ก็ปฏิเสธศาสนาอื่นถูกไหมฮะมันมีพื้นที่แต่ลงนรกหมดเลยใครไม่ศรัทธาในพระเจ้าใช่ใช่แต่อาจารย์ตอบดีนะเพียงแต่คริสต์เขาจะตอบอีกแบบนึงถ้าไม่ใช่คริสต์ลงนรกถ้าไม่อยากลงนรกมันพุทธและพวกพุทธที่โอ้งามงดงามยิ่งใหญ่มันรับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มันก็เลยเอ้ยแล้วถ้าพวกไม่มีศาสนาเลยแปลว่าเราหลุดพ้นแต่พวกคริสต์ก็บอกไม่ได้ไม่ขอให้มึงไม่นับถือพระเจ้าปั๊บลงนรกหมดหรืออิสลามก็เป็นไม่แน่ใจเหมือนกันบุ๊กใช้คำแรงใช้คำว่าเป็นขบถต่อพระเจ้าใช่ใช่ซึ่งก็แปลว่าลงนรกก็ลงนรกก็คือแม้ว่าไม่ประกาศตัวนับถือศาสนาก็ลงนรกอยู่ดีไปอยู่ในภพภูมิที่ใช้อะไรคำว่าต่ำสามพุทธใช้คำนี้ได้ไหมมีคำพูดแบบนี้ไว้ถ้าเราไม่นับถือศาสนาพุทธเราจะก็แล้วแ
หรือยังต้องไปกฎแห่งกรรมว่าต้องมีสวรรค์นรกเหมือนกันหรือเปล่าในพุทธจริงๆมันเป็นยังไงอาจารย์ในพุทธเนี่ยนะฮะจะเน้นเรื่องของกรรมนะเน้นเรื่องของกรรมเน้นที่การกระทำเพราะฉะนั้นการศรัทธาในพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าคือไม่ใช่ตัวท่านแต่เป็นคำสอนของท่านถ้าปฏิบัติตามอย่างเงี้ยโอเคมันก็จะมีสุขติก็คือภพภูมิที่ดีกว่าเป็นที่หมายถ้าหากว่าเราไม่ทำตามสิ่งที่ท่านบัญญัติหรือสอนไว้ก็จะไปสู่ทุคติคือภพภูมิที่ไม่ดีเป็นที่หมายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่าสนใจตรงนี้นะในพุทธศาสนาเนี่ยคนเคยถามพุทธเจ้าว่าศาสนาเนี่ยเป็นไปเพื่อสร้างบุญไหมพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่ท่านก็บอกว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นศาสนานี้ก็สอนให้คนทำบาปสิพุทธเจ้าก็บอกไม่ใช่นะครับศาสนานี้เป็นบทบัญญัติเพื่อไม่ได้ไปอยู่ทั้งสองฝั่งคือฝั่งบุญและฝั่งบาปไอ้ตรงนี้คือดีไซน์ใหม่ของพุทธศาสนาที่ดีไซน์สิ่งที่เรียกว่านิพพานขึ้นมาดีไซน์สิ่งที่นิพพานขึ้นมาเป็นดินแดนที่ปลอดจากทั้งปวงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไอ้คำว่านิพพานเนี่ยแม้กระทั่งตัวพุทธศาสนาเองเถรวาทมหายานทั้งหลายก็นิยามต่างกันเป็นดินแดนบรมสุขที่สูงยิ่งๆก็มีเป็นดินแดนที่ว่างเปล่าปราศจากการเกาะยึดด้วยอกุศลกรรมทั้งหลายก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.นิยมวงพงษ์คำนะคะแล้วก็ท่านวิทยากรค่ะตอนนี้นะคะก็จะเข้าสู่ช่วงตอบคำถามนะคะท่านใดที่มีข้อคำถามอยากจะถามท่านวิทยากรนะคะสามารถที่จะพิมพ์คำถามได้ลงในช่องแชทเลยนะคะสำหรับคำถามแรกนะคะค่ะค่ะเรียนเชิญจากในห้องก่อนนะคะค่ะเรียนเชิญค่ะก็อนุญาตเรียนถามท่านวิทยากรนะครับถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการทำพิธีเกี่ยวกับความตายหรือหลังความตายอย่างกรณีที่พิธีโดยเฉพาะอย่างยิ่งพิธีกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับมนุษย์เนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยเขาคงมองในเชิงของความกตัญญูของคนที่อยู่ร่วมนะครับก็คือคนเรามันเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมเกี่ยวกับการเกิดจนตายเนี่ยชีวิตสิ้นสุดก็คือความตายไม่ใช่นั้นการพัดภาคเนี่ยเป็นเรื่องที่สูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของไม่ว่าจะครอบครัวไหนก็ช่างโดยเฉพาะในไทยเราเนี่ยหรือแม้กระทั่งอีสานเราเนี่ยพิธีศพถึงเป็นพิธีที่ทุกคนไม่ต้องเรียนเชิญจะต้องมาร่วมกันมาช่วยกันมาไว้อะไรครั้งสุดท้ายเพราะการตายหรือหลังความตายเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะกลับมาหากันได้อีกแล้วมีฉะนั้นการทำพิธีศพถึงเป็นพิธีที่ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญในชุมชนแล้วก็การทำพิธีในกรณีหลังความตายไม่ว่าจะก่อนตายหรือใกล้ตายก่อนสิ้นลมหายใจเนี่ยจะต้องมีการนำพระหรือถ้าไม่มีพระก็เอาเทปที่เป็นเทปธรรมะมาเปิดให้ฟังเพื่ออะไรอันนี้ก็ต้องเรียนถามทางท่านวิทยากรนะครับแล้วก็มันมีพิธีเบิกโลงโดยเฉพาะกรรมวิธีเบิกโลงมันต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการที่จะมาทำผู้เชี่ยวชาญจะต้องเป็นพูดแบบภาษาบ้านเราก็คือแก่กล้าวิชาอาคมถึงจะทำได้ไม่ใช่ใครก็ทำได้คนในชุมชน80ปีก็ไม่สามารถจะทำได้เพราะไม่มีวิชาอาคมการเบิกโลงมันมีพิธีกรรมหลายอย่างใช่ไหมอาจารย์มันมีพิธีกรรมหนึ่งที่ผมสงสัยแล้วก็ปรากฏเห็นอยู่ตลอดเวลาก็คือการผูกตาสังมัดตาสังเนี่ยมันมีนัยยะในเชิงปริศนาธรรมยังไงเพราะว่าคนอีสานน่ะมันเป็นนักคิดนักธรรมอยู่แล้วปราดภูมิรู้ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นการเตือนหรือสอนยังไงอันนี้แหละที่สงสัยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยอาจารย์จะเห็นว่าพิธีพวกนี้ลดบทบาทลงมากจะไม่ค่อยมีโดยเฉพาะในสังคมเมืองที่มีการเผาศพโดยไม่ใช้แบบดั้งเดิมหรือกองฟอนเนี่ยจะใช้ในการเผาแบบมีเมนหรือมีลุเนี่ยมันก็จะทำอะไรง่ายๆเสร็จง่ายๆแต่คนโบราณเนี่ยเขาจะมีพิธีกรรมอันนี้เรียนถามอาจารย์เพราะว่าการมัดตาสังเนี่ยมัดไม่ให้ขวัญไปหรือเปล่ามัดไม่ให้ผีไปหรือเปล่าหรือมัดไว้ทำไมแล้วมัดกี่เปาะมันมีนัยยะปริศนาธรรมยังไงและนี่เรียนถามอาจารย์ครับคุณมากครับอาจารย์จริงๆเนี่ยอันนี้น่าสนใจฮะน่าสนใจคือว่าเราไปพูดถึงโลกหลังความตายคืออะไรเนี่ยมันก็จะบันดาลให้เกิดว่าเราต้องทำอะไรให้เขา
ช่วงที่เขาตายประเด็นแรกที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องงานศพเป็นความเศร้าโศกเลยจริงๆผมอยากจะบอกว่าการงานศพเป็นความเศร้าโศกสักประมาณรัชกาลที่5เป็นต้นมางานศพเราเนี่ยไม่เคยเศร้าโศกนะครับเป็นงานที่สนุกที่สุดในชีวิตความเป็นคนเราจึงมีคำว่างานเฮือนดีงานเฮือนดีนะครับงานเนี่ยเฮือนนันสำหรับพวกไทยใหญ่นันแปลว่าเสียงสนั่นกึกก้องนะครับแล้วต้องมีหมอแคนนะที่ผมเล่าให้ฟังพอตายปั๊บนะพอคนมันนิ่งปั๊บเนี่ยก็เอาหมอขวัญมาสู่ขวัญสู่วันหนึ่งไม่มาวันสองไม่มาวันสามไม่มาเอาตายเลยตัวเนี่ยไอเนี้ยเป็นรากเหง้าของงานเฮือนดีนะฮะแล้วค่อยไปจัดการมันเพราะฉะนั้นงานศพไม่เคยเศร้าครับไม่เคยมีสีขาวดำไม่เคยจะไปเรียกงานขาวดำนะครับไม่เคยมีพระองค์ไหนใส่จีวรขาวดำไปงานศพนะฮะท่านยังเหลืองเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นงานศพไม่ใช่งานขาวดำนะฮะงานศพสีอะไรก็ได้งานภาพผู้ใหญ่ไปดูภาพเก่าๆนะสีหลากสีมากแล้วไม่เคยมีการโศกเศร้านะครับสนุกสนานแห่แหนแห่กันไปส่งผีขวัญนะครับสนุกสนานมากนะครับและทีนี้เนี่ยพอมาถึงนะฮะก็จะมีพิธีกรรมที่อาจารย์พูดถึงอย่างเช่นมัตตาสังผมอยากจะมองไอ้เรื่องพิธีกรรมพวกนี้เป็น2 ส่วนครับอาจารย์2 ส่วนก็คือว่าบางอย่างเนี่ยพอเราเห็นกิจกรรมที่ทำซึ่งมันมีนัยยะสำคัญอย่างหนึ่งเราก็ชอบจะไปหาความหมายจากสิ่งที่ทำผมพูดในฐานะคนปฏิบัติเช่นการมัตตาสังเนี่ยทุกคนทราบดีว่าการเผากองฟอนเนี่ยนะครับศพมันก็จะยืดหยุดมันก็จะดิ้นมันซักนะฮะเมื่อมันดิ้นเสร็จเรียบร้อยเนี่ยกองฟอนมันต้องมีหลักสะกอน4หลักกั้นไว้แล้วก็ต้องมีไม้ข่มเหงทับไว้อีกเพื่อไม่ให้มันดิ้นนะฮะมันจะได้ไหม้มันจะได้ไหม้ได้อย่างสมบูรณ์แล้วมันมีวิธีการเลียงกองฟอนอีกนะครับเอาไม้ใหญ่ไว้นอกเอาไม้ไม้เล็กไว้กลางมีวิธีทำหีบศพอีกคือหีบศพเนี่ยต้องผูกอู่ครับนะก็คือพอทำหีบในข้างล่างไม่ได้ใช้ไม้ขวางใช้เชือกครับมัดไข่เป็นอู่พอไฟไหม้ปั๊บศพก็จะตกลงกลางโลงยังไหม้ไม่หมดพอศพตกลงกลางปั๊บแป๊บนึงกว่าจะโลงไหม้หมดศพก็ไปซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เขี่ยไม้ข้างเข้ากบทั้งหมดเนี่ยเป็นเทคนิคพิธีวิธีการทั้งนั้นวิธีการทั้งนั้นแต่ปัจจุบันอาจจะเรามีนักปราชญ์เยอะฮะก็เลยพยายามจะอธิบายเพื่อที่จะใช้ในการสอนนะครับคนทำอาจจะไม่ได้คิดถึงหลักพวกนี้เลยนะไม่ใช่ถึงหลักทางสอนก็เริ่มอธิบายว่ามัตตาสังก็ต้องเชือกผูกคอปอผูกศอกปอกสุบตีนไอ้นี่คือลูกเมียไอ้นี่คือทรัพย์สมบัติความห่วงหาอาทรทั้งหลายนะแต่คนทำจริงๆก็คงหวังไว้แค่ว่าให้มันไม่ดิ้นครับแต่ทีนี้พอเริ่มมีเนี่ยคนเรามีวิธีกรรมผมยกตัวอย่างอันนี้ให้ฟังอาจารย์ผมไม่ชอบไปเรื่องของการจัดการเอกสารใบลานก็คือพวกใบลานเนี่ยนะครับวันหนึ่งผมก็ไปมัดใบลานมันก็จะมีเป็นเปาะนะเป็นเปาะนี่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 ผมก็มัดอยู่4เปาะเพราะใบลานมันสั้นแค่นี้มัด4เปาะก็มีคุณตาคนนึงพูดถึงคุณตาเนี่ยก็นึกถึงคุณยายเนี่ยผมยกศพออกไป3รอบ4รอบเลยนะฮะคุณตาก็บอกมันบ่ถึกเอาเป็นยังครับมันต้องมัด5เปาะเพราะเนี่ยขัน5ว่าสั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอเคนะครับถ้าจะให้อธิบายในเชิงพุทธอย่างปรัชญาที่อาจารย์สงสัยนี่ก็คือว่ามันมีแหละก็คือเชือกผูกคอปอผูกศอกปอกสุบตีนซึ่งก็จะมีครูบาอาจารย์พยายามอธิบายว่านี่คือสมบัติพระสถานนี่คือลูกเมียนี่คือความห่วงหาอะไรนะฮะแต่ถ้าถามผมในฐานะคนทำพิธีกรรมเกี่ยวกับพวกนี้นะฮะบางทีเนี่ยมันก็จะโยงมาสู่ที่อาจารย์บอกว่าทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องทำแล้วก็มันเผาเตาแล้วมันจะดิ้นอยู่ท่าไหนมันก็ไม่สมัยก่อนมันต้องซิดนะครับซิดเพื่อที่เขาคว่ำลงนะฮะหรือตะแคงข้างมันจะได้ไม่ไปทางอื่นแต่สมัยนี้เนี่ยไม่ต้องสนใจเพราะว่ากระบวนการมันต่างออกไปนะฮะเมื่อกระบวนการต่างออกไปก็แย่แล้วครับคราวนี้ไปก็ว่าหลวงพ่อก็ไม่รู้จะเทศอธิบายเรื่องนี้ยังไงนะครับเพราะว่ามันพิธีการไม่เหมือนเดิมดังนั้นอยากจะแยกชุดความรู้นี้เป็น2ชุดก็คือ1ระเบียบวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับศพเพื่อให้การเผานั้นเป็นไปโดยราบรื่นที่สุดกับ2ก็คือคนที่เป็นนักปราชญ์ที่พยายามตีความอธิบายพฤติการนั้นให้ไปเป็นข้อคิดตามคติของตนเช่นคนพุทธก็คงจะพูดแบบพุทธคนผีคงจะพูดแบบผีนะอย่างที่สนใจแต่ประเด็นที่น่าสนใจผมว่าคืองานศพไม่ใช่งานเศร้าครับงานศพคืองานลื่นเลงสนุกสนานที่สุดนะครับไม่เคยมีพระคุณเจ้ารูปไหนใส่ชุดขาวดำไปงานศพนะผมนิดนึงครับหลังจากมันมีพิธีเผาศพแล้วมันจะมีพิธีก็เรียกแปรธาตุอัฐินะครับแล้วก็จะมีการจำลองรูปของคนตายที่ใช้เท่าหรืออังคารมาทำเป็นรูปคนนะฮะจะด้วยสัญลักษณ์อะไรก็ช่างหัวอาจจะใช้มะพร้าวไอ้แขนขาเป็นอ้อยเท้าเป็นกล้วยอะไรอย่างเงี้ยนะมันมีนัยยะซ่อนอยู่อะไรที่ไม่ว่าจะพิธีหลวงพิธีราชพิธีสามัญชนก็ยังมีพิธีแปรธาตุตรงนี้แล้วก็
ก่อนที่พระสงฆ์จะพิจารณาสังขารนำอัฐิไปบรรจุในธาตุหรือเจดีย์อยากเรียนถามอาจารย์เพราะว่าหลายๆครั้งที่มีพิธีเก็บอัฐิเราจะเห็นพิธีกรรมตรงนี้นะครับขอบคุณอาจารย์ครับแปรรูปเนี่ยไม่ใช่แค่พิธีกรรมธรรมดานะฮะมีปราสาทในเขมรชื่อปราสาทแปรรูปด้วยซ้ำพอมีการเจอโลงหินอยู่ด้านหน้าปราสาท 2-3 อันก็คิดว่าที่เนี่ยคือการจัดการงานพระบรมศพคือการแปรรูปเนี่ยนะครับแล้วเป็นคติอย่างเชิงพุทธที่คิดว่าเมื่อคนเมื่อมันถูกสลายดินน้ำไฟลมเสร็จก็มาก่อตัวกันเป็นรูปคนใหม่จะเห็นขั้นตอนนะฮะก็คือขั้นแรกก็หันศีรษะไปด้านทิศตะวันตกนะครับสวดกันแล้วก็หันกลับศีรษะไปด้านทิศตะวันออกนะครับว่าแปรก็คือเปลี่ยนก็เปลี่ยนจากการตายวันนี้เขาไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีกว่านี่คือคติในทางในทางพุทธศาสนาที่เข้ามาภายหลังแต่ผมเชื่อว่าในยุคสาคเนที่ยังเป็นก่อนประวัติศาสตร์อยู่ในกระบวนการแปรรูปอย่างนี้เนี่ยนะฮะก็คงจะเป็นการตีความจากขั้นตอนของการเก็บกระดูกท่านนึกถึงฝังศพครั้งที่2มั้ยฮะเอาคนตายไปฝังเหยียดยาวนะฮะผ่านไป3ปีกระดูกเน่าเปื่อยก็ขุดขึ้นมาชำระทำความสะอาดแล้วใส่ลงไปในหายใหม่นะเพราะฉะนั้นแล้วกระบวนการแปรรูปเนี่ยนะฮะก็คือการเตรียมตัวให้กับผีตัวเนี้ยถ้าเป็นคติเดิมก็คือมาเป็นผีบรรพชนนะฮะแต่ถ้าเป็นคติใหม่ก็หมายว่าให้เตรียมตัวที่จะไปเกิดใหม่ในภพภูมิข้างหน้านั่นก็เป็นคติที่ซ้อนเข้ามาในภายหลังครับค่ะในห้องส่งมีคำถามที่จะถามท่านวิทยากรอีกไหมคะค่ะถ้าไม่มีคำถามนะคะดิฉันจะขออนุญาตไปที่ผู้ถามจากทางบ้านนะคะเป็นคำถามโดยคุณสุภวิทย์บุตรดีสุวรรณนะคะจากม.มหาสารคามนะคะท่านได้ตั้งคำถามไว้ว่าขอแลกเปลี่ยนประเด็นเรื่องการไม่มีศาสนาด้วยความที่ไม่มีข้อกำหนดตายตัวจึงคิดว่าไม่มีแบบแผนเฉพาะสุดแท้แต่คนจะเชื่อว่าไปไหนในขณะที่ผู้นับถือผีผมมองว่ามาจากรากฐานของสังคมชนเผ่าที่จะยึดโยงตนเองกับครอบครัวและบรรพบุรุษครับเพราะการที่จะอยู่รอดได้นั้นจำเป็นจะต้องมีชุดความรู้จากบรรพชนตอบท่านอาจารย์นิยมนะคะแบบกำปั้นทุบดินคือแล้วแต่คนจะเชื่อครับสำหรับผีผมคิดว่าเขาไม่ได้ใส่ใจว่าคนอื่นจะเชื่ออย่างไรแนวคิดดีไซน์ของพุทธที่ว่าไม่ใช่เพื่อบุญเพื่อบาปเช่นนี้อาจกล่าวได้ว่ามีในผีเช่นกันได้ไหมครับค่ะถามท่านวิทยากรค่ะขอบคุณครับคืออย่างนี้นะฮะอย่าลืมว่าให้ความสำคัญว่าศาสนาที่มันเกิดก่อนพุทธเนี่ยนะครับผมยอมตรงนี้ก็คือศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์เนี่ยพยายามที่จะจัดชุดความรู้ในยุคอารยันเนี่ยนะครับมาตกผลึกเป็นชุดความรู้หนึ่งนะครับคือเราจะพอจะพูดถึงพุทธเราต้องพูดถึงศาสนา3ศาสนาที่อยู่ร่วมยุคกันคือพราหมณ์เชนของมหาวีระกับพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยไปเชื่อถึงเรื่องมโนกรรมนะเชนเขาเชื่อเรื่องของวจีกรรมกายกรรมทำผิดทำอะไรไม่ได้เลยส่วนพราหมณ์เนี่ยวจีกรรมพูดผิดไม่ได้สวดอักขระผิดไม่ได้อันนี้คือกลุ่มคนที่เขาร่วมกัน3ศาสนาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเกิดจากไหนกลุ่มพวกนี้ก็พยายามหาพื้นฐานความคิดจากรากธรรมชาติเดิมนะฮะรากธรรมชาติเดิมคืออะไรฮะพราหมณ์ก็ไปสู่ปรมาตมันพุทธก็ไปสู่นิพพานชั้นใดก็ฉะนั้นผีก็กลับไปสู่หมู่บ้านของบรรพชนก็คือเมืองแถนไอ้การที่ไปอยู่เมืองแถนก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นปรมาตมันก็คือการไปสู่สภาวะความเป็นพรหมที่ไม่ต้องมีอะไรที่มาผูกรัดแล้วนิพพานก็คือไม่คล้องโดยกิเลสทั้งปวงสภาวะอย่างเงี้ยเป็นสภาวะ absolutely ก็คือบริสุทธิ์แบบธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดเป้าหมายที่ผมเชื่อว่าคนระดับศาสดาที่มีมันสมองเป็นเลิศเนี่ยนะครับแกเห็นอยู่แล้วว่าเป็นงี้เพียงแต่ว่าถูกอธิบายความในนัยยะหรือวิธีการหรือภาษาที่ต่างกันแต่ทั้งหมดเนี่ยมันคือไปหาจุดของความว่างเปล่านะเหมือนกันทั้งหมดนะครับค่ะเป็นคำถามของคุณสุภวิทย์บุตรดีสุวรรณอีกคำถามนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ องค์ประกอบของแนนขวัญมิ่งค่ะก็ท่านถามว่าการมัตตาสังถือว่าเป็นการเชื่อมโยงเชื่อมแนนออกมาไหมครับและเป็นทางออกของขวัญหรือเปล่าค่ะมัตตาสังเนี่ยคงจะเป็นแนวคิดที่มาจากภายหลังนะครับเพราะว่าการมัตตสังเนี่ยถ้าผมพูดอย่างผมเป็นคนจัดการเรื่องศพเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องหมอผีนะครับเป็นเรื่องของสัปเหร่อนะมัตตสังเนี่ยมันควบคู่กันกับเรื่องของการจัดการศพที่จะต้องขดลงไปในหม้อในไห
นะครับการจัดท่ากริยาของศพถามว่าการจัดท่าเหล่านั้นที่เข้ามาเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกับการผูกมิ่งกับขวัญไหมเนี่ยผมเชื่อว่าคนโบราณเมื่อรู้ว่ามิ่งกับขวัญมันเป็นเครื่องมือที่มันผูกติดกันด้วยอำนาจบางอย่างของธรรมชาติเนี่ยมันคงจะไม่ใช้วัสดุธรรมชาติที่อย่างฝ้ายแต่นะครับผมตั้งแต่มันก็ยังมีประเพณีของการผูกแขนนะที่เรียกขวัญเข้ามาแล้วก็ผูกแขนให้อยู่ด้วยกันนะครับแต่ผมยังคิดว่านะอันนี้เป็นทัศนะส่วนตัวว่าไอ้การมัตตสังเนี่ยคงจะไม่เชื่อมโยงไปไกลถึงขนาดเป็นเรื่องของการผูกขวัญ นะเพราะมันน่าจะมาในส่วนของการจัดการศพเพื่อที่จะเผาในยุคหลังแต่ก่อนหน้านี้ก็มีการผูกเพื่อที่จะจัดศพลงไปในไหนะฮะแต่เข้าใจว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องของมิ่งกับแนนนะฮะเป็นทัศนะส่วนตัวนะครับค่ะขอบคุณค่ะคำถามต่อไปนะคะมาจากคุณเมียววดีค่ะเรียนถามท่านวิทยากรนะคะว่าถ้าหากโลกนรกกับภูมิมีจริงแล้วยมบาลที่ทำหน้าที่ลงโทษคนที่ตกนรกไม่บาปเหรอคะเพราะเขาก็ทำร้ายทารุณผู้อื่นเช่นกันนะคะเรียนเชิญท่านวิทยากรค่ะจริงๆถ้าท่านฟังผมมาตั้งแต่ต้นนะครับท่านจะรู้ว่าทำไมผมต้องขึ้นต้นด้วยหัวข้อ2ประเด็นหัวข้อ2ประเด็นขึ้น1ผมจะไม่พูดถึงพุทธเพราะว่ามันเกินกำลังของผมมันเป็นโลกจินตานะผมไม่สามารถอธิบายมันได้แล้วก็2มันเป็นกรรมวิบากคือวิบากกรรมของใครของมันต้องพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่อธิบายได้นะเพราะฉะนั้นแล้วการทำหน้าที่ของโยมบาลเนี่ยนะครับจะถูกจะผิดจะชั่วจะใช่ไม่ใช่เนี่ยนะครับเกินกำลังความสามารถของผมที่จะอธิบายให้ท่านได้รับทราบได้แล้วก็ยังไม่อ่านเจอในคัมภีร์ที่พูดว่าเมื่อโยมบาลทำโทษเหล่านั้นแล้วจะต้องไปรับโทษนะครับแต่เราเพียงแต่เจอว่าไอ้หน้าที่คนที่ทำหน้าที่โยมบาลพวกนั้นมีการหมุนเวียนกันอันนี้เจอนะครับค่ะขอบคุณค่ะคำถามของคุณสุภวิทย์บุตรดีสุวรรณอีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่องของการค้นพบของอาจารย์รัศมีชูทรงเดชที่ว่ามีการทำศพในเรือซึ่งการทำศพในเรือนี้หายไปตั้งแต่เมื่อใดค่ะการทำศพในเรือไม่เคยหายไปนะครับยังอยู่ถึงปัจจุบันนี้นะฮะคืออย่างนี้ฮะเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนสภาพแค่นั้นเองนะฮะบันทึกเราพูดในเรือเสร็จนะฮะบันทึกของการทำศพของพระเจ้าชัยราชาทั่วไปพระชัยราชาก็ยังเอาพระบรมศพนะครับที่เผาบรมอัฐิแล้วเอามาเผาในเรืออีกรอบนึงนี่ชาวต่างประเทศร่วมสมัยบันทึกไว้ทำศพในเรือปัจจุบันนี้เรือนั้นต้องเป็นเรือนาคเลยนะครับปัจจุบันนี้ยังเคลื่อนพระบรมศพด้วยเรือรูปนาคคือพระมหาพิชัยราชรถหัวท้ายเป็นนาคเลยครับเพราะนั้นยังเอาคติการทำศพผ่านทางน้ำแต่เรื่องจากเราไม่สัญจรทางน้ำแล้วก็แปรรูปลักษณะของการกระทำออกไปแต่ความหมายยังคงเดิมเพราะนั้นปัจจุบันนี้นะถ้าเราจะเชื่อมโยงอย่างนี้เราจะเห็นได้เลยว่าเรายังเชื่อว่าเราต้องส่งผีขวัญผ่านทางน้ำด้วยพาหนะที่เป็นเรือหีบศพเราก็คือสัญลักษณ์ของความเป็นเรืออยู่ถึงปัจจุบันนะครับจนกว่าเราจะเลิกบรรจุศพในหีบนั่นคือการเลิกการทำศพผ่านทางเรือนะครับค่ะก็แสดงว่าการทำศพผ่านทางเรือนั้นก็ยังคงทำกันอยู่เพียงแต่ว่าในปัจจุบันนี้การเดินทางทางน้ำเนี่ยก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นการเดินทางทางบกแทนเป็นส่วนใหญ่ก็เลยจะเปลี่ยนคือเปลี่ยนการจัดพิธีในน้ำเป็นบนบกแทนแต่ว่าใช้พาหนะเช่นเดิมก็คือพาหนะรูปนาคนะคะอาจารย์ค่ะมีข้อคำถามจากคุณธนพลอุทุมภาค่ะถามว่าการส่งขวัญลงเรือไปเมืองฟ้าเรือในสมัยนี้คือหีบเอวขันไหมครับผมก็อย่างที่ตอบเมื่อกี้นะชัดเจนเลยนะครับก็คือหีบนั่นแหละครับคือเรือนะครับคือเรือที่เราส่งไปนะค่ะคำถามต่อไปจากคุณศิวิไลกำเนิดขอนแก่นค่ะขวัญจะเรียกอีกอย่างนึงว่าจิตได้หรือไม่คะนี่เป็นปัญหาใหญ่มากของนักวัฒนธรรมเลยนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถเอาคำอื่นๆมาแทนคำว่าขวัญที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ได้คือจิตเนี่ยมันเป็นสภาวะอย่างหนึ่งใช่ไหมครับในทางส่วนใหญ่เราจะคุ้นกับจิตในทางพุทธศาสนาคือกระบวนการคิดอะไรของเราเนี่ยนะครับแต่ขวัญมันไม่ใช่ฮะมันเป็นพลังงานของมันคือผมมันคือหน้ามันคือแขนมันคือขานะฮะแล้วคนพยายามแล้วนะครับพยายามจะเอาคำว่าวิญญาณมาแทนคำว่าขวัญก็อย่างที่ผมเรียนว่ามันก็แทนไม่ได้เพราะว่าวิญญาณที่เป็นศัพท์ทางพุทธศาสนามันมีแค่6วิญญาณมันไม่ได้มีเป็น30ขวัญหน้า50ขวัญหลังมันไม่มีวิญญาณผม
นะแต่มันมีขวัญผมมันไม่มีวิญญาณท้องแต่มันมีขวัญท้องมันไม่มีวิญญาณเสื้อผ้าแต่มันมีขวัญเสื้อผ้ามันไม่มีวิญญาณรถแต่มันมีขวัญรถไม่มีจิตรถนะแต่มีขวัญรถเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากนะครับว่ายังไม่มีคำใดมาแทนคำว่าขวัญให้ได้เข้าใจในภาษาปัจจุบันที่เราได้รับอิทธิพลจากชุดความรู้สับแสงทางชมพูทวีปเข้ามายังไม่มีครับเพราะฉะนั้นน่าจะแทนไม่ได้ครับค่ะก็เป็นคำถามถัดไปนะคะโดยคุณสุภวิทย์นะคะคุณสุภวิทย์ได้ถามข้อคำถามต่ออีกค่ะว่าเรือรูปนาคนี่ที่เป็นนาคเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีฤทธิ์ใช่ไหมจะได้ไปทางน้ำได้พวกสัตว์ร้ายในน้ำจะได้ยอมแล้วในสมัยผีสิ่งที่เป็นเสมือนแทนคืออะไรเหรอครับผมตอบจากหลังมาหน้านะฮะสิ่งที่เป็นเหมือนแทนก็คือเราเนี่ยแหละครับนะเราก็คือแทนนะครับตัวเราที่เป็นขวัญเนี่ยเพียงแต่ว่าคำว่าแทนเนี่ยเมื่อกี้ถ้าตามผมนะครับจะเห็นว่ายุคนึงมันเหมือนกับจัดชนชั้นไว้เสมอกันหมดแต่เมื่อเราได้รับอิทธิพลจากชมพูทวีปเข้ามาเราเริ่มจัดศักดินาให้กับพวกผีแทนเริ่มมีแทนที่ทำหน้าที่ต่างๆแล้วก็มีประมุขของแทนเป็นเง็กเซียนฮ่องเต้เนี่ยนะครับเข้ามาเนี่ยแล้วแต่ท่านจะไปเรียกอะไรเพราะฉะนั้นแทนคือตรงนี้ส่วนไอ้ตัวนาคเนี่ยนะครับเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ในดินแดนอุษาคเนย์ของเราอยู่แล้วแล้วโดยนัยยะของนาคจริงๆเนี่ยนะครับมีความผูกพันกับคนของเรามีคนเคยตั้งคำถามว่าทำไมเราจึงเอานาคเป็นพระเอกในเป็นประธานในของบรรพชนของเราก็เนื่องจากว่าเข้าใจว่าเป็นคำเรียกจากคนจากชมพูทวีปที่มาเรียกคนเปื่อยสมัยก่อนเรายังไม่มีเสื้อผ้ายังใส่ไม่ได้นะครับเน็กนาคเนี่ยก็คืองูก็คือคนเปื่อยคนไม่ใส่เสื้อผ้าคนที่ด้อยวัฒนธรรมนะครับเหมือนกับที่คนจีนเรียกเราว่าหม่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรียกเราว่าเย่อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราถูกเรียกว่านาคและถูกซ้อนทับชุดความรู้ไปเรียกศัพท์ไอ้งูใหญ่เนี่ยว่าพญานาคนะครับซึ่งเรานับถืองูใหญ่ที่เปลือยอยู่แล้วเนี่ยเป็นพญานาคอยู่แล้วก็จึงถูกนำมาใช้เป็นสัตว์พาหนะสำคัญในการนำส่งผีขวัญข้ามแม่น้ำจริงๆแล้วท่านจะเห็นนะฮะไอ้รูปหีบไอ้รูปฝาปิดเนี่ยมันก็ไม่ได้ขี่เรือรูปนาคนะฮะแต่มันขี่เรือจะเป็นรูปอะไรไม่รู้นะแต่วันนึงเนี่ยมันเรือเฉยๆมันไม่ได้นะมันต้องมีสัตว์มหัศจรรย์ที่มีพลังเหมือนกับเราไปขี่บนนกหัสดีลิงนะครับท่านไปดูที่ปราสาทหินพนมลุงท่านจะเห็นพระนารายณ์นอนอยู่บนอนันตนาคราชแล้วไม่พอคนโบราณยังสลักตัวมังกรไว้ข้างล่างอีกเห็นไหมฮะมังกรก็เกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับนาคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่จะเอานาคเข้ามามีส่วนร่วมในพิธีกรรมงานศพเพื่อที่จะส่งคนตายไปสู่โลกลี้ลับอีกโลกใบนึงเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นกระบวนการคิดที่จะนะฮะนำไปสู่ที่ที่มันไกลมากๆที่มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถไปถึงต้องอาศัยอำนาจที่มันยิ่งใหญ่มากครับค่ะขอบคุณค่ะเป็นคำถามจากคุณเมวดีนะคะคุณเมวดีก็สนใจในสถานะของมนุษย์ของขวัญหลังความตายนะคะคือถามว่าเมื่อตายแล้วเอาไปไม่ได้มันจริงไหมคะเนื่องจากท่านวิทยากรได้กล่าวในตอนต้นว่าคนสมัยก่อนตายเป็นชาวนาหลังตายก็เป็นชาวนาเหมือนเดิมนั่นหมายความว่าเราต้องเอาผืนนาไปด้วยใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่ต้องผืนนาไปนะเพราะว่าเมื่อเราส่งผีขวัญไปเมืองแถนเมืองเราเป็นยังไงเมืองแถนเป็นอย่างนั้นที่นาเราอยู่ที่เมืองแถนก็มีครับเพราะฉะนั้นเราก็จะกลับไปทำนาอยู่ที่เมืองแถนของเรากับผีบรรพชนของเรานะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอาไปนะฮะทรัพย์สินทุกอย่างไม่ได้เอาไปนะฮะไปแต่ขวัญแล้วก็ไปทำหน้าที่เดิมอยู่อีกโลกฝั่งหนึ่งจนกว่าหรือว่ารอคอยลูกหลานจะสู่ขวัญคือเรียกเราลงมาทำหน้าที่บางอย่างเช่นมาคุ้มบ้านคุ้มเรือนมาอยู่เสาเรือนมารักษาบ้านเมืองแล้วก็ทำหน้าที่ผีบรรพชนครับค่ะก็คำถามเริ่มมาหลายคำถามมากเลยนะคะเป็นที่น่าเสียดายมากที่เวลาของเราได้จบลงแล้วนะคะสำหรับการเสวนาออนไลน์ในวันนี้นะคะโดยเรื่องการเสวนานะคะตายแล้วไปไหนคติหลังความเชื่อในอุษาคเนวันนี้ก็ได้รับการตอบรับแล้วก็ได้รับความสนใจจากทั้งผู้ชมที่อยู่ภายในห้องส่งแล้วก็ผู้ชมทางบ้านนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านในครั้งนี้นะคะที่ได้ให้ความสนใจโดยกิจกรรมนี้นะคะก็จะมีการจัดขึ้นอีกครั้งนะคะในครั้งที่4โดยเป็นการร่วมมือระหว่างศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะศิลปกรรมศาสตร์นะคะสาขาวัฒนธรรมศิลปกรรมและการออกแบบในการร่วมมือกันในครั้งนี้นะคะค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามในวันนี้แล้วก็ขอเรียนเชิญท่าน
รองศาสตราจารย์ดร.นิยมวงศ์พงษ์คำนะคะกล่าวปิดในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะน่าเสียดายนะครับโอ้โหมาถึงรู้สึกจะมีคำถามเป็นร้อยเลยมั้งเนี่ยยิงเข้ามากระหน่ำเลยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวตะไว้นะครับตะไว้แล้วก็เดี๋ยวจะให้ทางท่านอาจารย์ยุทธพงษ์ได้ตอบภายหลังนะครับหรือไม่อาจจะมีภาค2ต่อนะตายแล้วไปไหนช่างหัวมันภาค2 แต่ยังไงก็ตามนะครับครั้งที่4เนี่ยครั้งที่4แล้วก็มีวิทยากรแล้วชื่อมันมากเลยมันเป็นการตั้งคำถามนะครับสักทำไมใช่ไหมสักทำไมทำไมไม่ยางนาก็คือรอยสักที่กันสักกันจังนะครับแสดงถึงความอะไรความอดทนความอะไรต่ออะไรเยอะแยะการให้ความหมายความสำคัญและสุดท้ายมันก็กำลังจะเลือนลางหายไปนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์เอ้ยเป็นดร.พัฒน์สิดร.พัฒน์โคชบุรีเนาะนี่เขาพิมพ์มาเป็นผู้ช่วยดร.แล้วนะเร็วๆนะให้ไว้ก่อนก็ได้นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พัฒน์คดชภักดีเนี่ยท่านเป็นมือดีอีกมือหนึ่งที่แสวงหารอยสักแล้วก็ได้ทุนจาก National Geographic นะครับทำเรื่องสักก็จะเป็นผู้ดำเนินการเสวนาแล้วก็เชิญเซียนสักอีกคนหนึ่งนะครับท่านชาญพิชิตคนทองสำราญชื่อเรื่องน่าสนใจมากลือสักอีสานจะสาบสูญเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันตั้งประเด็นคำถามนะครับอย่างน้อยที่สุดก็เพื่อที่จะให้พวกเราร่วมกันอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่หรืออะไรก็แล้วแต่แหละในมูลมังของอีสานต้องขอบคุณมากๆสำหรับวันนี้นะครับคำถามยังวิ่งอยู่นะอาจารย์ท็อปยังวิ่งอยู่ขอบคุณท่านดร.ยุทธศักดิ์มากวิเศษนะครับที่คุ้มค่าเหลือเกินยุทธพงศ์อาชิบหายเลยดร.ยุทธพงศ์มากวิเศษมากๆนะครับที่ท่านมาในวันนี้พวกเราได้คุ้มค่ามากแล้วก็ท่านผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมตอนนี้มีกี่คนที่อยู่ยุ้ยประมาณ70ค่ะ70โอ้ย71ค่ะอ๋อหักยุ้ยออกไป1เพราะว่ายุ้ยมี2ยูสเซอร์ในนี้ค่ะถือว่าผู้ฟังผู้ชมหนาแน่นมากนะครับต้องขอบคุณมากๆและขอบคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวยุ้ยจะขอถ่ายรูปรวมค่ะมีทีเด็ดด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวเราถ่ายรูปรวมนะคะสำหรับท่านที่อยู่ในห้องซูมนะคะให้เปิดกล้องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่จะได้กระเป๋าชิ้นเดียวในโลกใช่ไหมใช่ค่ะมีชิ้นเดียวในโลกนะคะติดต่อรับได้ที่ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมนะคะมีเบอร์โทรไหมเดี๋ยวจะขึ้นมีค่ะแล้วก็ถ้าเป็นข้อความนะคะยุ้ยพิมพ์ไปในห้องแชทแล้วท่านสามารถที่จะแคปเจอร์หน้าจอได้เลยนะคะติดต่อรับได้ที่ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมนะคะในวันและเวลาราชการหรือว่าจะโทรสอบถามได้ที่อาจารย์วิทยานะคะ0956600322หรือที่พี่บุญยืนนะคะ0896225507ค่ะเนื่องจากเรามีผู้เข้าร่วมเสวนาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นจะได้ถ่ายประมาณ4แอคนะคะพร้อมไหมคะพร้อมพร้อมนะคะยิ้มด้วยนะคะ1 2 3ค่ะไปที่แอคที่2นะคะพร้อมค่ะ1 2 3ยูต้องยิ้มหน่อยใช่ไหมไปที่แอคที่3ค่ะพร้อมนะคะ1 2 3ตอนนี้เหลือแค่3แล้วนะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะในวันเสาร์ที่12กันยายนค่ะคเวลาเดิมนะคะเวลาเดิมครับเวลาเดิมบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามครึ่งค่ะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณน้องยุ้ยขอบคุณดร.พัฒน์ขอบคุณดร.โจนะครับขอบคุณหลายๆท่านอาจารย์จุ๊บนะครับผู้ช่วยอธิการบดีเป็นเจ้าของเรื่องนะครับเจ้าของโครงการน้องๆสำนักงานนักศึกษาปโทปเอกเต็มห้องเลยดีมากขอบคุณนะครับสวัสดีครับ